بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوام สันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมัตรมัตจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแต่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาบรรยายมาร่วมพูดคุยมาแลกเปลี่ยนนะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับเรื่องของการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาและศาสนาอิสลามก็มีห่วงเวลามีช่วงเวลาหรือมีระยะเวลาต่างๆที่มีความแตกต่างกันออกไปอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เราเดินถือว่าเดินทางมาไกลมากนะครับจากภูเก็ตใช่ไหมครับมาชาอัลลอฮ์จากบางเทาผมเองก็ก่อนหน้านี้ประมาณสักต้นเดือนนะครับก็ไปบรรยายรอบหนึ่งท่านนายกมาเชิญไปพูดคุยกับพี่น้องนะครับแล้วก็เดินทางไปทำอุมเราะห์นะครับกับคณะก็ทำหน้าที่เป็นล่ามหรือว่าภาษาอาหรับเขาเรียกมุตัรจิมนะเป็นตัวกลางช่วยสื่อสารทั้งภาษาอาหรับภาษาไทยให้กับทั้งคนอาหรับและคนไทยคณะที่ไปด้วยกันนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราคุยกันเล็กน้อยนะครับให้พี่น้องได้เข้าใจบ้างน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นข้อมูลให้กับเรานะครับในการที่เรานั้นจะได้นำความรู้เรื่องราวของศาสนาเผื่อจะไปเผยแพร่ให้คนอื่นเขาได้รับรู้บ้างนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้รู้สึกดีใจตื้นตันใจนะครับที่ได้มาเยี่ยมพี่น้องผมเองเป็นเจ้าบ้านโดยซ้ำนะไม่ได้มีโอกาสมาต้อนรับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องมาชาอัลเลาะห์เชิญผมมาบรรยายให้เกียรตินะครับมาพูดคุยเรื่องศาสนานะครับก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนายกเชิญบอกไปนี่ผมรีบมาเลยนะรีบมาเลยเพราะว่าแขกมาเยือนเนี่ยนะครับอุตส่าห์จะมาฟังศาสนานี่เราบอกไม่ว่างนี่จริงๆวันนี้ผมไม่วันทำงานนะแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เป็นไรเรื่องนี้เราลากันได้พูดกันได้บอกกันได้กับหน่วยงานได้ไม่เป็นไรนะครับผมชื่อเสียงคงพอรู้จักนะครับผมเดิมๆเป็นคนอยุธยาคือพ่อเป็นคนอยุธยานะครับก็คือเมืองหลวงเก่าของเมืองไทยนี่แหละนะครับเป็นคนอยุธยานะครับที่ตำบลบ้านพลับนะครับที่อำเภอบ้านพลับนี่นะครับผมก็พ่อแม่เกิดพ่อเกิดที่นั่นนะครับหลายๆคนภูเก็ตก็มีนามสกุลรื่นมิทักษ์นะเคยโทรมาหาผมหลายคนทั้งถามจริงแล้วก็ถามไม่จริงด้วยนะเขามีรายการถามจังตอบจริงใช่ไหมแต่โทรมาหาผมนี่ถามก็ทั้งจริงๆไม่จริงด้วยนะก็อันทั้งนี้เราไม่เป็นไรเราก็ตอบได้เท่าที่เราตอบอยู่แล้วนะครับผมเดิมๆก็เรียนที่โรงเรียนศาสนวิทยาที่หนองจอกนี่นะครับโรงเรียนศาสนวิทยาวันนี้เราก็คุยกันสบายๆนะพี่น้องมีอะไรยกมือหรือว่ามีอะไรอยากจะพูดคุยได้นะคือเดี๋ยวเรารออาจารย์อับดุลชูโกตด้วยนะครับถ้าเกิดอาจารย์อับดุลชูโกตมาผมได้เร่งเนื้อหาข้อมูลให้กับพี่น้องแต่กลัวว่าเดี๋ยวเร่งไปแล้วเนี่ยอาจารย์ชูโกตมาล่าไปสักนิดนึงเดี๋ยวจะพี่น้องจะเริ่มเบื่อหน่ายนะครับก็จบการศึกษาจากโรงเรียนศาสนวิทยาที่หนองจอกนะครับแล้วก็ไปสอบที่ได้ทุนไปเรียนที่มะดีนะห์อันมุนาวะเราะห์นะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วผมจบมาจะ20ปีแล้วนะจะประมาณ16ปีละนะครับอาจารย์ดูชูโกตเนี่ยที่จะมาพูดหลังผมนี่นะผมไปถึงเนี่ยโทษทีผมอยู่ปี4เนี่ยอาจารย์ชูโกตเพิ่งไปถึงก็คือหมายถึงว่าผมกับอาจารย์ชูโกตไปอยู่มะดีนะห์17ปีก็เท่ากับอายุที่ผมจบมานั่นแหละนะครับก็จบมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำงานนะครับทำงานเป็นพนักงาน เรียกว่าเป็นของสถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็ทำงานอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลเวลาเขาส่งคนไข้มารักษานี่ผมก็ไปดูแลไปช่วยไปแปลไปดูแลเรื่องเอกสารเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องการรักษาพยาบาลครบถ้วนไหมสมบูรณ์ไหมอะไรประมาณนี้อะไรที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องเราก็ช่วยเติมเต็มให้มันจบๆไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาที่เราจะมาทำหน้าที่ในการบรรยายเรื่องราวของศาสนาพูดคุยเรื่องอิสลาม
นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ทำแบบนี้ผมก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้เรียนมาทั้งหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่เป้าหมายของการเรียนรู้เรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผมเช็คตามีมี่ที่เป็นมุชริกของผมนี่นะครับก็คือเป็นคนดูแลนักเรียนไทยที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับพูดสม่ำเสมอนะครับบอกว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยในฐานะคนเรียนแต่เราเนี่ยไม่นำความรู้มาใช้มาบอกกล่าวและเราไม่นำมาสอนนำมาพูดคุยต่อไปในอนาคตข้างหน้าเราจะกลายเป็นคนไม่รู้มีคนจำนวนมากนะครับเรียนเหมือนผมจบเหมือนผมบางคนเก่งกว่าผมอีกแต่ไปถามปัญหาศาสนาไม่สามารถตอบได้ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้บอกให้ขึ้นคุตบะห์ก็ขึ้นไม่ได้บอกให้บรรยายก็บรรยายไม่ได้บอกให้ความรู้ก็ให้ความรู้ไม่ได้บางคนก็คือไม่ใช่ให้ความรู้ไม่ได้คือด้วยความไม่กล้าด้วยความไม่ใช้ด้วยความไม่ทำให้สิ่งต่างๆมันก็อัลเลาะห์ก็เก็บไปในเมื่อไม่ใช้อัลเลาะห์ก็เก็บไปไม่ให้เขานั้นได้รู้อะไรเพราะฉะนั้นเชคตามีมี่บอกว่าเนี่ยเราในฐานะคนเรียนทุกคนเนี่ยนะต้องสำนึกกันเสมอถ้ามีเวลาจะทำงานเนี่ยไม่ว่าหรอกแต่มีเวลาต้องมาใช้เขาเรียกว่าต้องมาใช้งานต้องมาพูดต้องมาบอกต้องมาทำความเข้าใจต้องมาอธิบายต้องมาให้พี่น้องเราเนี่ยได้รู้เรื่องราวของศาสนานะครับก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะเป็น เวลาช่วงเวลาที่ดีวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะในการไม่ใช่สิเป็นวันกำหนดการวันกำหนดการของทางสำนักจุฬารัฐมนตรีแล้วก็ทางหลายๆกลุ่มด้วยนะครับว่าจะมีการประกาศในการดูเดือนนะครับซึ่งเราก็เรียกว่าฮิลานรอมฎอนหรือจันเซี่ยวเดือนรอมฎอนนะครับก็เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกๆคนที่จะต้องดูเดือนเพราะเป็นคำสั่งของท่านนบีแต่แน่นอนนะครับการดูเดือนก็ไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนเนี่ยต้องดูเดือนคือหมายถึงว่าคือเป็นหน้าที่ต้องไปดูทุกคนอะไรประมาณนี้เราก็รอฟังข่าวว่าวันนี้มีข่าวการเห็นจันเซี่ยวมากน้อยอย่างไรเขาส่งกันใน Facebook เมื่อเช้านี่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ประมาณ 90% นะตกลง 90% อะไรเนี่ยฮะมึงยีเห็นมั้ยมังยีมาชาลอห์แต่ว่ามังยีอยากบวชมากเลยเขาบอก 90% ในพื้นที่ในโลกนี้วันนี้นะอันนี้ตามคำนวณดาราศาสตร์นะเขาบอกว่าจะไม่เห็นเดือนอ้าวข่าวดีหรือข่าวไปเดี๋ยวโอ้ยจะอยากบวชอะไรอย่างนี้นะเขาบอก 90% นะในพื้นที่นอกจากว่าในประเทศอเมริกาวันนี้จะสามารถเห็นเดือนได้แต่ด้วยไม่ใช่ด้วยตาเปล่านะด้วยการผ่านกล้องดูเดือนด้วยวิธีการด้วยเครื่องมือแต่ดูด้วยตาเปล่าใน 90% ในพื้นที่ในโลกนี้วันนี้ไม่เห็นแต่จะเห็นก็ทำดีแล้วไม่เป็นไรนะเนี่ยนี่ผมบอกข่าวนี่หมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าฟันธง 100% ล้าน%ว่าไม่เห็นนะไม่ใช่นะอันนี้เป็นการคำนวณของนักดาราศาสตร์ทั่วโลกที่โอกาสที่จะเห็นวันนี้น้อยมากเพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยแสงของดวงอาทิตย์ในวันนี้แรงมากและจะบดบังแสงของดวงจันทร์จนกระทั่งทำให้เรานั้นไม่เห็นดวงจันทร์นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นดวงจันทร์ตามที่คนเขาบอกกันก็คือถ้าจริงๆแล้วมันเข้าแล้วนะก็คือหมายถึงว่าพอ2ค่ำปุ๊บนี่มันเข้าเดือนใหม่อยู่แล้วคือมันจะเห็นอยู่แล้วนะครับก็สรุปถ้าเกิดวันนี้ไม่เห็นก็จะเป็นไปว่าวันพระรหัสก็ถือเป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนคืนวันพุธที่เป็นคืนพรุ่งนี้นะก็เป็นคืนเริ่มต้นในการละหมาดตะรอวีห์ผมไปพูดหลายครั้งนะครับปรากฏว่ามีคนจำนวนหนึ่งมาคุยกับผมบอกว่าอาจารย์นี่ไม่รู้เลยนะว่าเวลาจะละหมาดตะรอวีห์เนี่ยเขาไม่ใช่ต้องบวชก่อนหรอถึงต้องละหมาดสมัยก่อนบ้านผมนะวันแรกนี่ไม่ค่อยได้ละหมาดตะรอวีห์กันนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะเขาเข้าใจว่าเราเนี่ยจะต้องบวชนำละหมาดแต่จริงๆแล้วศาสนาของเราเนี่ยวิธีการนับเดือนคืออะไรละหมาดนำบวชใช่ไหมละหมาดนำบวชสมมติว่าคืนนี้เนี่ยปรากฏว่าท่านจุฬารัฐมนตรีท่านเห็นเดือนที่ยะลาที่ยะหาอะไรก็แล้วแต่นะปรากฏว่าเห็นเดือนแสดงว่า1เราอ่านดูอาเข้าสู่เดือนรอมฎอน2เราละหมาดตะรอวีห์เริ่มต้นในการละหมาดตะรอวีห์หลายคนไม่เข้าใจนะครับแล้วก็บอกว่าอ้าวอาจารย์เขาไม่ได้บวชกันก่อนเหรอแล้วก็ละหมาดถ้าเราบวชก่อนละหมาดนะ
เราจะละหมาดตะเราะวีห์ไม่ครบ29คืนหรือว่า30คืนอันนี้แน่นอนแน่นอนเพราะวันที่เราดูเดือนเนี่ยที่จะผ่านเดือนรอมฎอนคือวันที่29ของเดือนรอมฎอนและคืนนั้นเนี่ยจะเป็นคืนที่30เนี่ยเราอะดูเดือนเพื่ออะไรกำหนดเดือนชาวานสมมติว่าเห็นเดือนก็เท่ากับว่าเราก็จะไม่ละหมาดในคืนนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีการเห็นเดือนเท่ากับคืนนี้เนี่ยคืนนี้เนี่ยก็เป็นคืนแรกของเดือนรอมฎอนและเป็นคืนแรกที่เราจะละหมาดตะเราะวีห์ถ้าตามที่นักดาราศาสตร์เขาคำนวณบอกว่าไม่มีการเห็นเดือนเกิดขึ้น 90% พื้นที่ในโลกนี้ไม่มีการเห็นเดือนแม้กระทั่งในซาอุดีอาระเบียหรือที่ใดก็แล้วแต่ในโลกก็ไม่เห็นเดือนก็แสดงให้เห็นว่าวันพระรหัสเราเรียกว่ากลางวันนะเป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนแต่วันคืนวันพุธเนี่ยคือวันที่เราเริ่มต้นละหมาดตะเราะวีห์เข้าใจนะครับเราจะได้ไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซอมามันกอมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบีแปลว่าอะไรครับแปลว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขายืนละหมาดตะเราะวีห์29คืนหรือว่า30คืนอันนี้เงื่อนไขเค้าเลยนะกอมารอมฎอนก็นักวิชาการบอกว่ากอมากุลลิฮีแปลว่าละหมาดครบ29วันหรือว่า30วันแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราขาดไม่ได้ละหมาดวันใดวันหนึ่งก็จะไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้คำว่าละหมาดก็ไม่ได้หมายความว่าตั้งเงื่อนไขว่าต้องละหมาดกับอิหม่ามละหมาดคนเดียวละหมาดที่บ้านเข้าหมดเลยวันไหนเราไม่สะดวกเราไม่ไปมัสยิดไม่ได้เราก็ละหมาดที่บ้านวันไหนเราไม่สะดวกเราอาจจะให้ลูกของเรามาอ่านแทนเป็นอิหม่ามที่บ้านก็ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้การละหมาดเงื่อนไขในหะดีษบทนี้คือละหมาดกิยามุลเลนหรือละหมาดตะเราะวีห์เนี่ย29คืนหรือว่า30คืนผลบุญที่อัลเลาะห์จะให้ล่ะอันนี้ประการแรกนะกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบีอัลเลาะห์จะอภัยโทษในบาปที่ผ่านมาทั้งหมดก็แสดงว่าถ้าเราขาดไป1คืน1วัน1ก็เท่ากับเราก็ขาดทุนนะเสียดายในหะดีษอีกบทนึงท่านนบีบทเดียวกันนี่แหละจะพูดหลายคำด้วยกันท่านนบีบอกว่ามันซอมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบีบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดครบ29วันหรือว่า30วันอัลเลาะห์จะอภัยโทษในบาปที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะในบาปที่ผ่านมาเช่นเดียวกันในบาปทั้งหมดเลยที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนอกจากสตรีมีประจำเดือนอันนั้นก็เข้าเงื่อนไขหะดีษบทนี้เหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่าอ้าวสตรีมีประจำเดือนก็ตกจากเงื่อนไขอันนั้นเขาเรียกว่าอุซรชัรอีคำว่าอุซรชัรอีแปลว่าอะไรครับแปลว่าอุปสรรคทางด้านศาสนายอมรับได้ฮุกมยอมรับได้ไม่ใช่ว่านอนอยู่บ้านเฉยๆอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ตื่นมาบวชป่ะวันนี้ขี้เกียจบวชอันนี้ก็ตกเงื่อนไขไปแต่ถ้าหนึ่งต้องให้นมบุตรต้องมีประจำเดือนมีนิฟาสหรือมีการเดินทางจำเป็นจริงๆจะต้องเดินทางก็เข้าสู่เงื่อนไขหะดีษบทนี้เหมือนกันเมื่อเรามาใช้ครบจำนวนนะครับท่านนบีก็บอกต่อไปว่ามันก็มาไลลาตุลกอดรีบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ยืนละหมาดแล้วพบกับคืนไลลาตุลกอดัรไลลาตุลกอดัรนี่อยู่ในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลเลาะห์เป็นคืนที่อัลเลาะห์ประทานอัลกุรอานทั้งหมดเลยทั้ง30ยุสนี่นะครับลงที่ชั้นฟ้านะจากเราฮินมาฟูซที่อัลเลาะห์ได้บันทึกไว้นี่นะมาสู่ชั้นฟ้าในโลกดุนยานี้และให้ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยค่อยๆทยอยให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามวาระตามโอกาสนี้ว่าเดี๋ยวคนนี้จะมาถามเรื่องนี้เดี๋ยวยิวมาถามเรื่องวิญญาณนะเดี๋ยวคนนั้นมาถามเรื่องถือศีลอดนะเดี๋ยวคนนั้นมาถามเรื่องมรดกนะเดี๋ยวคนนั้นมาถามเรื่องการละหมาดวันศุกร์นะเดี๋ยวคนนั้นมาถามเรื่องนี้นะเรื่องนั้นนะเรื่องทรัพย์สินอย่าเต็มนะเรื่องก็จะบอกไปตามวาระญิบรีลก็จะนำวะฮีมาให้ตามวาระตามโอกาสหรือเกิดเหตุการณ์ขึ้นมีการใส่ร้ายท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าทำซินาหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามประพฤติตนไม่เหมาะกับเป็นภรรยาของท่านนบีท่านนบีเองก็ไม่สามารถให้ความบริสุทธิ์กับท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้ต้องรออะไรรอวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่าฉันเนี่ยนะอยู่ในความทุกข์ใจ1เดือนเต็มๆ
ท่านนบีไม่สามารถให้คำตอบใดๆได้ทั้งๆที่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ท่านนบีก็เสียใจท่านหญิงอาอิชะห์ก็เสียใจครอบครัวของอบูบักรศิดดีกคือพ่อตานบีเนี่ยก็คืออบูบักรศิดดีกครอบครัวของอบูบักทุกคนลูกหลานอบูบักทุกคนเสียใจหมดกับเหตุการณ์ที่คนใส่ร้ายท่านหญิงอาอิชะห์แต่ว่าอะไรแต่นบีก็ปล่อยเรื่องดังกล่าวเนี่ยยาวไปถึง1เดือนจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานซูเราะห์อันนูรซูเราะห์อันนูรนี่นะเป็นซูเราะห์ให้ความบริสุทธิ์กับท่านหญิงอาอิชะห์เป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าท่านหญิงอาอิชะห์นั้นไม่ได้แปะเปื้อนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ซอฟวานคนที่จุงอูดให้ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยรู้จักท่านหญิงอาอิชะห์เพราะก่อนที่อายะฮิยาบจะถูกประทานลงมาเนี่ยซอฟวานเนี่ยเมื่อก่อนมุสลิมะเขาไม่ได้คุมฮิญาบกันเขาก็รู้ว่ารูปร่างสัดส่วนหรือว่าลักษณะท่าทางตัวโตตัวสั้นตัวสูงตัวอะไรลักษณะอย่างไรพอรู้พอทราบแต่หลังจากนั้นพออายะฮิยาบถูกประทานลงมาเนี่ยเรื่องของการปกปิดเอาร้อนเนี่ยเมื่อมุสลิมเนี่ยปิดหน้าปิดอะไรแล้วเขาก็ยังรู้อยู่ว่าเนี่ยคนนี้คือท่านหญิงอาอิชะห์นะครับซอฟวานก็พามาส่งที่เมืองมะดีนะห์จนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวกันแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีเหตุผลใดๆหรือว่าไม่มีข้อครหาใดๆผู้ที่ทำให้ท่านหญิงอาอิชะห์บริสุทธิ์ผุดพองจากข้อครหาดังกล่าวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ท่านนบีนะเราอย่านึกว่าเป็นท่านนบีนะท่านนบีเนี่ยท่านรอคอยวาฮีท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยอยู่ในความทุกข์ระทมร้องห่มร้องไห้อยู่ในสภาพที่พ่อที่อบูบักรและก็ภรรยาของท่านอบูบักรศิดดีกเนี่ยทุกคนเสียใจกันหมดว่าเมื่อไรวะฮีจะถูกประทานลงมาอยู่เป็นระยะเวลา1เดือนที่นบีปล่อยให้เรื่องดังกล่าวอยู่แบบนั้นคนในมะดีนะห์นี่ลือกันหมดเลยลือกันหมดเลยทั้งคนที่เป็นโดยเฉพาะมุนาฟิกนะก็คือคนหน้าไหว้หลังหลอกคนไม่จริงใจกับศาสนาคนต้องการแทงอิสลามนี่เป็นยังไงโอ้โหพูดเรื่องนี้อย่างโจงคึ้มเลยบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้บอกอย่างงู้นบอกทุกอย่างเลยว่าท่านหญิงอาอิชะห์เป็นอย่างนั้นท่านหญิงอาอิชะห์เป็นอย่างนี้นะครับแต่ท่านนบีสามารถทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้พูดอะไรได้ไหมพูดอะไรไม่ได้เงียบอย่างเดียวให้กำลังใจอย่างเดียวเจอหน้าท่านหญิงอาอิชะห์ก็บอกเธออิสบิรีวะรอบิตีอดทนนะอดทนเพื่ออัลลอฮ์นะฉันก็ทำอะไรให้เธอไม่ได้เหมือนกันฉันก็รอวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันจนกระทั่งผ่านไป1เดือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วะฮยูลงมาก็คือซูเราะห์อันนูรให้ความบริสุทธิ์ผุดพองท่านหญิงอาอิชะห์เพราะฉะนั้นท่านหญิงอาอิชะห์จึงได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าขณะที่ซูเราะห์อันนูรถูกประทานลงมาเนี่ยนะท่านอบูบักรศิดดีกบอกว่าอาอิชะห์ไปขอบคุณนบีสิท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าฉันจะขอบคุณอัลลอฮ์เพราะวันที่ฉันทุกข์ท่านนบีเองก็ยังช่วยฉันไม่ได้เลยฉันจะขอบคุณอัลลอฮ์เพราะว่าซูเราะห์อันนูรจะอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เห็นไหมด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับท่านนบีเองเนี่ยท่านเป็นคนที่มีบุคลิกคือท่านจริงใจกับศาสนาท่านรับใช้อิสลามนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะสามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้นะด้วยน้ำมือของท่านด้วยความรู้สึกของท่านแม้ว่าท่านอยากจะให้ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยไม่ทุกข์แม้กระทั่งวันเดียวก็ตามเรานี่มีภรรยามีสามีถ้าสามีเราทุกข์ภรรยาเราทุกข์เนี่ยแม้กระทั่งวันเดียวคืนเดียวเรายังไม่อยากให้ทุกข์เลยใช่ไหมนี่ขนาดเนี่ยปล่อยถึง30ปล่อยเกือบเดือนน่ะปล่อยเป็นเดือนน่ะปล่อยให้ทุกข์ให้ร้องไห้อยู่อย่างนั้นน่ะให้คนคอรหาอย่างนั้นให้คนพูดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ทุกข์แค่ท่านหญิงอาอิชะห์อย่างเดียวนะทุกข์ทั้งครอบครัวตัวท่านนบีเองครอบครัวของท่านนบีด้วยแล้วก็ใครล่ะครอบครัวของอบูบักรศิดดีกด้วยนะครับทุกคนทุกข์ระทมหมดนะครับนี่คือก็เล่าสู่กันฟังนะเดี๋ยวเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอกับพี่น้องนะครับเรื่องของเดือนรอมฎอนถ้าหากว่าเหมือนกับที่ผมบอกวันนี้ก็ถ้าเห็นเดือนนะครับก็จะเป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนนะครับดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอทุกครั้งและก็ขอทุกเดือนด้วยนะไม่จะขอเฉพาะรอมฎอนจะเป็นดุอาที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีความหมายที่ลึกซึ้งในเดือนรอมฎอนเดือนอื่นพูดแล้วมันไม่ลึกเหมือนเดือนรอมฎอนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นฮิลาลทุกเดือนเนี่ยคือเวลาเปลี่ยนเดือนใหม่จะมี29วันหรือว่า30วันก็แล้วแต่เนี่ยไปสู่จากเดือนเก่าไปสู่เดือนใหม่เนี่ยท่านนบีจะขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะอะฮิลละฮู
บินอัมนิวัลอีมานวะบิลบินอัมนิวัลอีมานวัสสลามะติวัลอิสลามวัตตอฟีกิลิมาตุฮิบวะตัรฎอร็อบบุกะวะร็อบบุกัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวทวนอีกครั้งนึงดุอาอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวความหมายภาษาไทยนะครับโอ้อัลลอฮ์นี่ความหมายภาษาไทยนะโอ้อัลลอฮ์เวลาเราได้ข่าวเข้าสู่เดือนรอมฎอนหรือเข้าสู่ทุกเดือนนี่นะคือนบีต้องการที่จะให้เราสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆสม่ำเสมอในแต่ละเดือนที่เรานั้นได้อะไรได้จากมาและจะไปสู่เดือนใหม่ไม่ให้ทุกอย่างมันอยู่แบบสังกตายเป็นแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ว่าเดือนเก่าเดือนใหม่เดือนผ่านไปเดือนนั้นเดือนนี้แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตมุสลิมเนี่ยนบีไม่ต้องการแบบนั้นนบีต้องการสร้างความรู้สึกให้มันครุกุ่นเสมอโดยเฉพาะเรื่องของอามันอิบาดะนะอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อาฮิลละฮูอาไลนาบินอัมนิวันอีมานอาฮูในขณะนี้ได้ขึ้นได้เห็นฮิลาลแล้วอาฮิลละฮูก็คือการเห็นฮิลาลการเห็นจันเซี่ยวก็คือไปสู่เดือนใหม่แล้วเนี่ยนะอาไลนาที่ขึ้นกับพวกเราที่เราเห็นในขณะนี้บินอัมนิวันอีมานให้เรานั้นประสบแต่ความสงบความสันติความปลอดภัยอัมนีแปลว่าความปลอดภัยในบางรีวายะใช้คำว่าบินยุมนีคำว่าบินยุมนีแปลว่าอะไรแปลว่าด้วยความสวัสดิภาพหรือด้วยสุขภาพที่แข็งแรงหรือว่าด้วยการอยู่ที่มีความสุขบินยุมนีหรือว่าบินอัมนีบินอัมนีแปลว่าให้เรานั้นได้อยู่ด้วยความปลอดภัยเห็นไหมคนบางคนหรือบางประเทศอ้าวในซีเรียเนี่ยพี่น้องเห็นฮิลาลรอมฎอนแต่มีความสงบเกิดขึ้นไหมไม่มีระเบิดลงตู้มตู้มตู้มไม่มีอัมนี่อัมนี่แปลว่าอะไรแปลว่าความปลอดภัยเขาเห็นฮิลาลรอมฎอนแต่ไม่ปลอดภัยอย่างเรานะเห็นไหมนี่บินอัมนี่ให้เรานั้นได้ปลอดภัยให้เรานั้นได้มีความสันติให้เรานั้นได้มีความสงบนะวัลอีมานและให้เรานั้นเพิ่มพูนอีมานอันอีมานอีมานของเราจะได้เพิ่มพูนเห็นไหมเริ่มต้นนี่ก็สอนอากีดะห์เราละว่าอากีดะห์เรานี่นะต้องมีอีมานที่ถูกต้องอีมานที่ดีงามอีมานที่เป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาตามอันกุรอานและอันหะดีษตามซะละฟุศอละห์นี่บินอัมนิวันอีมานท่านนบีบอกต่อไปวัสสลามะติวันอิสลามและให้เราเนี่ยได้อยู่ในเดือนถัดไปเนี่ยคือเดือนเนี่ยที่เราเห็นฮิลาลจันเซี่ยวรอมฎอนเนี่ยนะและเดือนอื่นๆด้วยเนี่ยวัสสลามะติวันอิสลามให้เราได้อยู่ได้ความปลอดภัยเช่นเดียวกันให้อยู่ได้ความสันติเช่นเดียวกันเราอ่านซูเราะห์อัลฟะญัรใช่มั้ยครับที่บอกว่าสลามุนก็คือให้เรานั้นมีความปลอดภัยมีความสุขมีความสันติมีความร่มเงาอะไรก็แล้วแต่นะครับวัสสลามะติวันอิสลามและให้เรามีอิสลามด้วยมีอีมานด้วยมีอิสลามด้วยมีความปลอดภัยด้วยมีความสันติด้วยเห็นไหมเดือนถัดไปนี่โอ้โหไปดูความหมายของท่านนบีนี่นะมันสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวัสสลามะติวันอิสลามร็อบบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันอัลลอฮ์ชอบให้เรายืนยันนะชอบให้เรายืนยันว่าฉันเราเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเรารับบีวะรับบุกัลลอฮ์และพระเจ้าของท่านคือพระเจ้าของฮิลาลด้วยนี่เราพูดคุยกับฮิลาลเหมือนกันนะพระเจ้าของท่านคือพระเจ้าของฮิลาลเนี่ยก็คืออัลลอฮ์เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าฮิลาลมันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติสอนอะไรเนี่ยสอนอะกีดะห์สอนหลักความเชื่อคนบางคนเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นในโลกนี้เชื่อว่าอะไรเกิดขึ้นแบบธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นแบบเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์คือพระเจ้าของใครพระเจ้าของเรารับบีว่ารับบุกัลลอฮ์และเป็นพระเจ้าของฮิลาลด้วยฮิลาลก็คือฮิลาลรอมฎอนที่จะเกิดขึ้นฮิลาลชาววานฮิลาลซุลกอดะห์ฮิลาลซุลฮิจญะห์เนี่ยนะจันเซี่ยวเนี่ยพระเจ้าของเขาคือใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงกำหนดนะครับร็อบบีวะร็อบบุกัลลอฮ์
ลิมาตุฮิบบุวะตอรดอขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ความสำเร็จในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ที่พระองค์นั้นทรงพอใจพอพระทัยเห็นไหมดุอาของท่านนบีนี่ทรงคุณค่านะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเข้าสู่ทุกๆเดือนเนี่ยด้วยความรู้สึกแบบใหม่ๆความรู้สึกแบบมีความหวังความรู้สึกที่ไม่ใช่ความรู้สึกเดิมๆมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเดือนที่แล้วมันไม่อิโลเคคานักก็นะเดือนใหม่ขึ้นมานี่ก็อยู่อย่างมีความหวังอยู่อย่างมีอีหม่านและโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนนี่เป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวเสบียงเป็นเดือนที่เราจะได้สะสมเสบียงและสิ่งดังกล่าวนี้พี่น้องจำไว้นะครับว่าเราไม่สามารถปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นอกจากจะเป็นความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ก่อนให้สลามเราขอดุอาว่าไงอัลลอฮุมมะอาอินนีอาลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกะแปลว่าอะไรครับอัลลอฮุมมะอินนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงช่วยเหลือฉันคำว่าอีอานะนี่แปลว่าช่วยเหลือนะช่วยเหลือฉันประคับประคองฉันให้ความสำเร็จกับฉันอาอินนีอาลาซิกริกะบนการรำลึกถึงท่านเราจะไม่สามารถรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้นอกจากอะไรนอกจากอัลลอฮ์จะต้องเตาฟิกให้ช่วยเหลือให้เราเราจะไม่สามารถทำความดีกับอัลลอฮ์ได้นอกจากอัลลอฮ์จะประสงค์ให้เราได้รับความดีให้เราทำความดีอาอินนีนะอาลาซิกริกะวะชุกริกะและบนการกตัญญูต่อท่านเราต้องกตัญญูต่ออัลลอฮ์นะเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดกตัญญูต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในรอมฎอนและก็นอกรอมฎอนด้วยจนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะห์นี่รายงานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดของเรานี่นะไม่ใช่ว่าท่านขยันทำงานดะวะห์อย่างเดียวนะท่านเนี่ยละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมเรานี่เป็นยังไงเรานี่เป็นโรคนั้นโรคนี้โรคโน้นเท้าบวมอย่างงู้นอย่างนี้เป็นเหตุผลอื่นแต่นบีของเรานี่เป็นอะไรละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมตะตะฟัตตะรกอดามาฮูแปลว่าอะไรเท้าทั้งสองของท่านนบีนั้นบวมเป่งเลยอาจจะอายุมากแล้วก็เวลานั่งยืนละหมาดนานๆทำอามันอิบาดะห์เยอะๆรุกวะเยอะๆสุญูดมากๆเท้าของท่านก็บวมระยะหนึ่งท่านหญิงอาอิชะห์นี่บอกว่าท่านนบีท่านจะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะในเมื่อท่านเนี่ยได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในบาปที่ผ่านมาและในบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยคือบาปที่ผ่านมาคือบาปในอดีตบาปอนาคตและบาปปัจจุบันเนี่ยนบีไม่มีบาปแล้วทำไมต้องทำถึงขนาดนี้นบีให้คำพูดคำเดียวนะอัฟลาอูฮิบบุอับดันชะกูรอฉันไม่ชอบหรอกรู้จักบ่าวคนหนึ่งในบ่าวที่อะไรรู้จักกตัญญูต่ออัลลอฮ์รู้จักบุญคุณของอัลลอฮ์เห็นไหมเราขอดุอาอัลลอฮุมะอินนีอาลาซิกริกะวะชุกริกะและบนอะไรบนการขอบคุณบนการกตัญญูต่ออัลลอฮ์เราต้องกตัญญูต่ออัลลอฮ์นะครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกอย่างแม้กระทั่งลมหายใจที่เราไม่เคยขอนะอัลลอฮ์ก็ให้คนบางคนอยู่ใน ICU เป็นยังไงต้องขอพยาบาลต้องขอหมอต้องเป็นคนกำหนดออกซิเจนให้ว่าเขาจะต้องหายใจชั่วโมงละกี่ลิตรตัวเองจะต้องให้ลูกเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อออกซิเจนให้ตัวเองมานอนฮอกมานอนหายใจไม่คล่องปอดอยู่ที่บ้านคนจำนวนหนึ่งนะเห็นไหมเห็นภาพเลยนะเดินไปนี่ลูกขับรถไปซื้ออะไรซื้อออกซิเจนให้พ่อให้แม่นะแบกขึ้นมาหลังรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามาแล้วมาเปิดเป็นใส่จมูกบ้างนะมาใส่เป็นครอบเป็นหน้ากากบ้างแต่ว่าเรานี่ไม่เคยขอออกซิเจนต่ออัลลอฮ์นะแต่อัลลอฮ์ให้ออกซิเจนเรา24ชั่วโมงเห็นไหมครับคนนี่มีข่าวล่าสุดนี่เห็นไหมเป็นน้องอายุน้อยมากเลยนะเสียชีวิตวันนี้นี่จะละหมาดจะนาซาแล้วเห็นไหมอายุ30เองอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่เดินทางไม่รู้ว่าเดินทางมากรุงเทพหรือเดินทางไปใต้นะแถวประจวบอ่ะแถวนั้นจะหนทางลำบากนิดนึงนะก็ช่วงเวลาพี่น้องก็ขอดุอาเยอะๆนะคือผมช่วยขอด้วยนี่ไม่มาคูนะให้ชาลอให้พวกท่านปลอดภัยไปถึงที่บ้านโดยเรียบร้อยนะโดยดีนะอินชาอัลเลาะห์เรื่องดังกล่าวเป็นกอดอกอดัรของอัลเลาะห์เป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ทั้งหมดเลย
นะแต่ว่าเราก็ขอดุอานะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้เราได้พบกับเดือนรอมฎอนปรารถนาอะไรพี่น้องปรารถนาจะได้ทําอิบาดะห์อย่างเข้มข้นในเดือนรอมฎอนจะได้อ่านกุรอานไหนใครตั้งใจจะอ่านกุรอานเยอะๆนี่ในเดือนรอมฎอนนะทั้งหมดอ่ะนะไม่ต้องยกมือกับผมยกด้วยอ่ะนะทุกคนแหละนะครับอยากจะอ่านกุรอานให้เยอะๆในเดือนรอมฎอนนะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ทรงคุณค่าเป็นเดือนที่ไม่มีเดือนใดจะเหมือนเดือนนี้นะ เลยลืมเลย ไปเลยพูดเรื่องเขาขอดุอานะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้เราได้อินชาอัลลอฮ์มีเจตนาที่ดีอินชาอัลลอฮ์ได้พบกับเดือนรอมฎอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแขกของอัลลอฮ์นี่เป็นแขกที่ทรงคุณค่านะครับก็ต้อนรับแขกของอัลลอฮ์ด้วยการทำอามันอิบาดะห์แขกคนอื่นนี่ถ้าผมไปเยี่ยมนี่นะเราไปเยี่ยมผมไปภูเก็ตหรือไปที่ไหนนี่พี่น้องก็บอกมีปลาหรือเปล่ามีปูเปล่าใช่ไหมแต่ว่าแขกของอัลลอฮ์นี่ไม่มีแบบนั้นนะแขกของอัลลอฮ์นี่มาแต่ว่าให้คุณค่ากับเราอย่างน้อยก็ลบล้างบาปให้เราเนี่ยแน่ๆเลยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอภัยโทษและเป็นเดือนแห่งการลบล้างบาปท่านนบีได้บอกในหะดีษบทนึงบอกว่าวะลิลลาฮิวะฟีกุลลิไลลาตินและในทุกๆคืนในเดือนรอมฎอนตั้งแต่คืนแรกเลยนะที่เขาประกาศจันเสี้ยวเห็นเดือนจะเห็นเดือนไม่เห็นเดือนก็แล้วแต่เนี่ยนะในทุกๆคืนในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์จะให้มุตะกออิมินันนารอัลลอฮ์จะให้บ่าวของอัลลอฮ์พ้นจากไฟนรกเราก็หวังว่าทั้งมีทั้ง30คืนใช่ไหม29คืนเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งในคืนใดก็ได้ในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ปรารถนาเช่นเดียวกันว่าคืนนั้นเราจะไปดูละครอยู่โดยที่เราไม่ตะหมาตะรอเวียคืนนั้นเราจะดูเกมโชว์อยู่เราติดละครเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ไม่ปรารถนาแบบนั้นเพราะแน่นอนถ้าเราทำแบบนั้นเราจะไม่ได้เป็นบุคคลในคืนนั้นที่อัลลอฮ์จะให้พ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนเราจะทำอะไรต้องคิดเยอะๆนะพี่น้องคิดเยอะๆพิจารณาเยอะๆว่าแต่ละช่วงแต่ละเวลาทั้งกลางคืนกลางวันมันมีค่าและมีค่าที่สุดในรอบปีด้วยจนกระทั่งนักวิชาการบอกว่าอะไรไม่มีคืนใดในรอบปีที่จะมีความประเสริฐกว่าค่ำคืนในเดือนรอมฎอนส่วนกลางวันเนี่ยนะเป็นรองแค่10คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เท่านั้นเองแต่กลางคืนนี่มติเอกฉันท์เลยนะทุกคืนในเดือนรอมฎอนนั้นประเสริฐที่สุดนะอัลลอฮ์ให้เป็นห่วงเวลาแห่งการทำอามันอิบาดะห์พี่น้องลองดูนะคนอื่นเนี่ยเขาไม่เหมือนเราเรามีค่ำคืนที่เหมาะสมกลางวันก็เหมาะสมกลางคืนก็เหมาะสมเราบวชกี่วันกี่ชั่วโมงครับ12ชั่วโมง13ชั่วโมงใช่ไหมกลางวันก็เหมาะสมกำลังดีอดข้าวอดน้ำเนี่ยกำลังพอจะเพลียนิดๆอัลฮัมดุลิลละห์กินละละศีลอดละเราไปอยู่ในสแกนดิเนเวียเป็นยังไงตอนนี้ถือศีลอด22ชั่วโมง22ชั่วโมงนะมีเวลากินละศีลอดละหมาตะรอเวียห้าหกชั่วโมงนะละศีลอดเสร็จปุ๊บละหมาดมักเรบละหมาดอิชาละหมาตะรอเวียเดี๋ยวต้องรีบละหมาตะรอเวียเสร็จต้องรีบกินสะฮดแล้วเวลาของเขาช่วงเวลากลางคืนของเขาน้อยมากทั้งที่เป็นเวลาที่ประเสริฐนะแต่เรามีเวลากลางคืนเท่าไหร่12ชั่วโมงเหมือนกัน12 13ชั่วโมงเหมือนกันตั้งแต่มักเรบเป็นต้นมาเนี่ยเห็นไหมอัลลอฮ์ให้เมตตาเรานะให้เราอยู่ในเมืองไทยแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองที่เป็นมุสลิมแต่ว่าเวลาเหมาะสมเหมาะแห่งการอะไรการทำอิบาดะห์เหมาะแห่งการอ่านกุรอานเหมาะแห่งการละหมาดกิยามุลเลนเหมาะแห่งการที่เรานั้นจะได้ขมักขม้นขนขวายเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสะสมเสบียงขอให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนสุดท้ายของเรามีคนจำนวนเมื่อกี้ผมเล่าเห็นไหมญาติผมคนหนึ่งละหมาดด้วยกันในปีที่แล้วผมคุยทุกที่นะเพราะว่าต้องคุยเพราะจะได้เป็นข้อคิดกับพี่น้องละหมาดตะรอเวียพร้อมกันผมเป็นอิหม่ามเขาเป็นมะมูมจำได้แล้วบางคนนี้ชอบมายืนแล้วชอบยืนใกล้พัดลมแกจะประมาณว่าแกเป็นคนขี้ร้อนหน่อยนะแต่เป็นนักบินนะเป็นแบบคนขับเฮลิคอปเตอร์เป็นทหารขับเฮลิคอปเตอร์ให้นายเวลาไปสำรวจงานในพื้นที่เนี่ยซุบฮ์วันปรากฏว่ามาละหมาด
ด้วยกันเนี่ยวันหนึ่งนะละหมาดอิชาเนี่ยกลับไปไม่ตื่นซุบฮ์แล้วไม่ใช่ว่าพอนอนลึกนะไม่ใช่นะอัลลอฮ์เก็บวิญญาณไปเลยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนปีที่แล้วอยู่ด้วยกันแก้บวชด้วยกันละหมาดตะรอเวห์ด้วยกันปีนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาเป็นชาวกุโบตเรายังอยู่ในดุนยาต่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงโดยศักยภาพนะพูดถึงร่างกายนะคือเขาแข็งแรงกว่าผมเยอะถ้างัดข้อกับผมแม้ว่าผมจะอายุน้อยกว่าเขานะแต่เขาน่าจะชนะผมเพราะกล้ามใหญ่กว่าผมอีกแต่อัลลอฮ์ก็เรื่องเขาเรียกว่าเรื่องอะไรล่ะเรื่องอายันของอัลลอฮ์นี่นะลายัสตะคิรูนะซาอะตะวะลายัสตักดิมูนใครจะขอช้าสักวินาทีเร็วสักวินาทีก็ไม่ได้เป็นเรื่องอายันของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นปีนี้ตั้งเจตนานะพี่น้องนะตั้งเจตนาอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ทรงรู้อัลเลาะห์ทรงเห็นอัลเลาะห์ทรงได้ยินนะตั้งเจตนาว่าเรานั้นจะใช้รอมฎอนในปีนี้ให้ครบถ้วนที่สุดให้ดีที่สุดอย่าไปสูญเสียกับสิ่งเบี้ยบ้ายรายทางนะเดี๋ยวขับหน่อยเข้าห้องน้ําหน่อยซื้อของเซเว่นหน่อยกว่าจะถึงอัลเลาะห์ยิ่งไปกับครอบครัวนะเดี๋ยวคนนั้นเข้าห้องน้ําคนนี้เข้าห้องน้ําเดี๋ยวคนนั้นปวดฉี่เดี๋ยวคนนี้จะกินไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นี่จะกินไอ้นี่กว่าจะถึงไอ้ปกติขับไปภูเก็ต9ชั่วโมงนะ15ชั่วโมงมันจะเข้าอะไรกันนักกันหนาเราผู้ชายอ่ะนะก็ไม่เข้าใจเนี่ยรอมฎอนของเราต้องเดินสายตรงเลยนะอย่าไปเสียหายกับเรื่องที่เบี้ยบ้ายรายทางอย่าเสียเวลาเสียเวลาก็ให้เป็นเรื่องเสียเวลาที่มันควรจะเสียจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีเนี่ยขอดุอาตอนที่เห็นฮิลาลเห็นจันทร์เสี้ยวรอมฎอนอัลลอฮุมมะอะฮิลละฮูอะลัยนาบิลอัมนิวัลอีมานวะบิลอีมานวัสสลามะติวัลอิสลามร็อบบีวะร็อบบุกัลลอฮ์นะ ดุอาบทนี้ก็ผมอธิบายขยายความไปในเบื้องต้นแล้วนะพี่น้องขอภาษาไทยเลยโอ้อัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนปีนี้ฉันได้เข้ามาสู่เดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยให้มีความปลอดภัยให้มีความสันติให้มีอีหม่านเพิ่มพูนให้มีอิสลามเพิ่มพูนอิสลามแปลว่าการปฏิบัตินะให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์และบวชก็ไม่ใช่ไม่ละหมาดนะบวชก็ต้องละหมาดหลายคนมาถามผมตกใจเหมือนกันนะอาจารย์มีคนเขาบวชเขาไม่ละหมาดกันนะเอ้ามีด้วยเหรออ๋อไม่ได้นะบวชต้องละหมาดเพราะบวชเพราะละหมาดอะไรละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนานะถ้าเกิดว่าเราไม่อะไรไม่ละหมาดแล้วเราจะเอาศีลอดของเราไปวางไว้กับอะไรนะครับอีกบทหนึ่งนะอันนี้เป็นดูอาอีกบทหนึ่งอันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องไปขอเหมือนกันและโดยเฉพาะท้ายเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะเป็นดูอาของซอฮาบะนะก็ได้รับรายงานมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันนะครับท่านนบีนั้นได้ขอดุอาโดยรายงานจากอุบาดะอิบนุซอมิตนี่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับได้รายงานบอกว่าอัลลอฮุมะซัลลิมนีรอมฎอนนะวะซัลลิมรอมฎอนลีนะวะตะซัลลัมฮูมินนีมุตะกับบะลาบทนี้ยากนิดหนึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินอัลลอฮุมะซัลลิมนีรอมฎอนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้อะไรให้ฉันสุขภาพแข็งแรงให้ฉันเนี่ยปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บให้ฉันเนี่ยนะเรียกว่าไม่เกิดเหตุเพศภัยใดๆทั้งสิ้นและฉันพบกับเดือนรอมฎอนอัลลอฮุมะซัลลิมนีรอมฎอนคำว่าซัลลิมหมายถึงว่าเอาตัวฉันไปมอบให้กับรอมฎอนด้วยเถิดรอมฎอนถ้าเป็นคนเป็นบ้านนะเป็นบริษัทเป็นออฟฟิศเป็นโรงเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเป้าหมายก็คือเอาชั้นเนี่ยไปมอบให้กับรอมฎอนให้มันครบ32ครบถ้วนสมบูรณ์ให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจอรอมฎอนแล้วอัลเลาะห์ไม่สบายอีกแล้วป่วยอีกแล้วฮะรอมฎอนมาเอาอย่างนั้นอีกแล้วอย่างนี้อีกแล้วมีเหตุตลอดนี่เราขอดุอาอัลเลาะห์มะซัลลิมนีรอมฎอนโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์นั้นได้มอบตัวชั้นเนี่ยให้กับรอมฎอนด้วยเถิดก็คือให้ฉันปลอดภัยให้ฉันแข็งแรงให้ฉันปลอดจากอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นหรือมีเหตุใดๆที่ทำให้ฉันนั้นไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้ให้ฉันแข็งแรงนะพูดง่ายๆอัลลอฮุมะซัลลิมนีรอมฎอน
ท่อนต่อไปนบีบอกว่าวาซัลลิมลีรอมฎอนท่อนที่สองก็คือขอพระองค์นั้นได้มอบอะไรได้ให้ฉันนั้นอยู่ในเดือนรอมฎอนให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือบวชเนี่ยครบเลย29วัน30วันบางคนมีนะพอไม่ขอดุอาแล้วบวชไม่ครบป่วยไม่สบายยาละยาฉันป่วยเลยฉันอยากจะบวชครบ30วันครบ29วันวะซัลลิมรอมฎอนลีแปลว่าอะไรให้ฉันเนี่ยสุขภาพเมื่อเจอรอมฎอนแล้วนะสมมุติว่าพรุ่งนี้เป็นรอมฎอนใช่มั้ยให้ฉันสุขภาพแข็งแรงบวชครบเลยแล้วก็ละหมาดกิยามุลเลนได้ด้วยนะวะตะซัลลัมฮุมินนีมุตะกับบะลานี่นบีนี่ขอต่อบอกว่าอะไรและขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับอามันอิบาดะห์ของฉันในเดือนรอมฎอนเห็นไหมบอกเป็นหลายทริคเลยนะหนึ่งยังไม่เจอรอมฎอนนี่ขออัลลอฮฺเอาชีวิตของฉันตัวของฉันให้มันครบ32เนี่ยไปอยู่ในเดือนรอมฎอนพออยู่แล้ววรรคที่2นี่อยู่แล้วนะและถ้าหากว่าอยู่ในรอมฎอนแล้วเนี่ยขอให้ฉันแข็งแรงบวชได้ครบถ้วนสมบูรณ์ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ได้อย่างตลอดรอดฟังนะหลังจากนั้นล่ะวะตะซัลลัมฮุมินนีมุตะกับบะลาและขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับอามันของฉันในเดือนรอมฎอนด้วยนี่ขอตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะมันจะได้เป็นแรงความรู้สึกเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจเป็นอะไรที่มากมายนะครับ جزاك الله خير พี่น้องมีอะไรจะพูดคุยไหมไม่มีนะเบื่อยังฮะยังนะว่าไปนะให้เบื่อนะว่าไปพูดไปได้พอพูดได้นะใครมีอะไรมีปัญหาอะไรเรื่องบวชเรื่องอะไรนะครับละหมาดตะรอวีฮ์อะไรยังไงถามได้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบรรยากาศเพราะถ้าพูดไปเรื่อยๆและแอร์เย็นๆนะผมก็ง่วงเหมือนกันนะยังเรายังไม่ง่วงง่วงยังไม่ง่วงนะอินชาอัลลอฮ์เห็นพี่น้องเหน็ดเหนื่อยด้วยนะการเดินทางช่วงเวลาที่มีไมค์อยู่ข้างหลังนะพี่น้องยกมือได้มีไมค์อยู่ด้วยข้างหลังพี่น้องอยากจะถามอยากจะเสริมมุสลามครับช่วงละหมาดตะรอวีฮ์ในเดือนรอมฎอนนะครับระหว่างละหมาดที่บ้านละหมาดที่มัสยิดผมระบุเข้ากันไหมครับเป็นสุนนะทั้งคู่ครับครับอัสซะกัลลอฮุคอยรอนครับการละหมาดตะรอวีฮ์ในเดือนรอมฎอนนี่นะครับมีสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนนั่นก็คือท่านนบีนั้นละหมาดที่มัสยิดนะครับโดยที่ท่านนบีไม่ได้มาทุกคืนในเดือนรอมฎอนในบางรีวายะได้รายงานบอกว่าท่านนบีนั้นมาในค่ำ21มีผู้คนจำนวนหนึ่งซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งละหมาดร่วมกับท่านนบีนะครับแล้วก็ท่านนบีมาในคืน23นะครับก็มีผู้คนจำนวนมากขึ้นบางรีวายะบอกว่าท่านนบีมาในค่ำ25และมาในค่ำ27นะครับแล้วก็มีคนจำนวนมากจนล้นมัสยิดของท่านนบีแต่นบีนั้นไม่ได้มาทุกคืนเหตุผลก็คือว่าท่านนบีนั้นได้บอกในหะดีษของท่านบอกว่าซอฮาบะห์บอกท่านนบีทำไมไม่ละหมาดกับพวกเราทุกคืนมานำตะละหมาดตะรอเวียกิยามุลเลนเมื่อก่อนเขาไม่ได้เรียกตะรอเวียเขาเรียกว่ากิยามุรอมฎอนการละหมาดกิยามุลเลนในเดือนรอมฎอนนะเพราะฉะนั้นท่านนบีก็บอกในหะดีษบทนั้นบอกว่าฉันเกรงว่าถ้าฉันมาทุกคืนเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เป็นวาญิบแล้วท่านไม่สามารถจะกระทำได้อันนี้ประการแรกเป็นการบ่งบอกว่าการละหมาดตะรอวีฮ์นั้นมีซุนนะที่ชัดเจนการปฏิบัติและการส่งเสริมของท่านนบีละหมาดที่มัสยิดเพื่อให้เรานั้นได้อยู่ร่วมกับพี่น้องมุสลิมได้ฟังอัลกุรอานได้มีความซาบซึ้งในหลักการของศาสนาและการละหมาดของท่านนบีก็ไม่เหมือนกับการละหมาดของเราซึ่งท่านนบีเนี่ยละหมาดนานมากจนกระทั่งซอฮาบะห์ได้รายงานในวันที่3ที่ท่านนบีมาละหมาดบอกว่าเกรงว่าจะทานสะโฮดไม่ทันเรานี่ถ้าอิหม่ามคนไหนอ่านสักยุสหนึ่งอะนะอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาฮอละวะลากุวะมูจ๊ะนี่ไม่หยุดเลยนะ
มันช้าไม่หยุดเลยเนี่ยนบีเราละหมาดนี่นะซอฮาบะบอกว่าอะไรซอฮาบะรายงานบอกว่าเกรงว่าจะทานอาหารสะฮอดไม่ทันนะนี่เป็นระยะเวลาที่ยาวมากท่านนบีละหมาดที่บ้านของท่านเองนี่นะนอกเดือนรอมฎอนเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรายงานบอกว่าในหะดีษของฮุซัยฟะห์นี่นะได้รายงานบอกว่าท่านนบีเริ่มต้นอ่านซูเราะห์นี่นะอ่านบะเกาะเราะห์บะเกาะเราะห์นี่200กว่าอายะห์ใช่มั้ยหลังจากนั้นนบีอ่านด้วยอาลอิมรอน195อายะห์อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่านึกว่าพ้นบะตอนแรกอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าพ้น100รอกาอัตนบีน่าจะรู้กัวนบีก็อ่านผ่านไป100รอกาอัตอ่านไปจนกระทั่งไปถึงหมดบะเกาะเราะห์นะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าฉันคิดว่าจบบะเกาะเราะห์น่าจะรู้กัวจนกระทั่งอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสพูดในใจตัวเองเฉยๆนี่เป็นการในใจพูดออกมานะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าฉันเนี่ยนะเนียดจะออกละหมาดแล้วตอนนั้นน่ะไม่ไหวนบีละหมาดนานมากเลยนบีก็ต่อด้วยอาลอิมรอนในบางรีวายะบอกนบีต่อด้วยอันนิซาแต่รีวายะนี้ก็อาลอิมรอนนบีก็อ่านอาลอิมรอนอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าคงจะอีกสักร้อยนึงอ่ะผ่านอาลอิมรอนอีกสักร้อยอายะเดี๋ยวก็คงรู้กลัวผ่านไปจนกระทั่งจบอาลอิมรอนนบีก็เปิดด้วยกับอันนิซาอีก200กว่าอายะนบีก็เริ่มรู้กลัวนะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าโอ้โหฉันเนี่ยในใจของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะที่รายงานในหะดีษบอกว่าฉันเนี่ยฮัมัมตุบิซูอินคือมีความรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะคือแบบอยากจะเนียดออกเลยอ่ะไม่อยากละหมาดกับท่านนบีละคือด้วยความเป็นเด็กนะเพราะตอนนั้นต้องเข้าใจก่อนนะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเป็นฮิบรุนกุรอานนะเป็นน้ำหมึกแห่งอุมมะห์นี้เป็นคนมีความรู้เยอะมากอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยแต่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสตอนนั้นเป็นเด็กอายุ8ขวบละหมาดกับนบีก็คิดดูเด็ก8ขวบอ่ะเรียกง่ายๆว่าไอ้ลูกคนเล็กผมนะโตกว่าลูกคนเล็กผมอีกอ่ะนะอายุ8ขวบก็คิดดูเด็ก8ขวบยืน5เกือบ5ยูส6ยูสอ่ะมันจะไหวเหรอมันก็ต้องเป็นธรรมดาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสพูดตอนนั้นบอกว่าอานาฮามัมตุบิซูอินแปลว่าฉันมีความรู้สึกแย่เลยละหมาดกับนบีครั้งนั้นเนี่ยจะออกแล้วแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ทนไหวนะก็อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานเป็นเดือนแห่งการละหมาดกิยามุลเลนนะท่านนบีมาละหมาดตะรอวีห์เหมือนกับที่ผมบอกเนี่ยละหมาดตะรอวีห์เท่าไหร่3 คืนบ้าง2คืนบ้างแต่ละรอมฎอนเพราะท่านนบีเองเนี่ยยืนละหมาดอยู่ในรอมฎอนแค่9รอมฎอนรอมฎอนถูกบัญญัติในปีที่2จากการอพยพเวลาท่านนบีอพยพมาที่เมืองมะดีนะห์ปีแรกยังไม่มีรอมฎอนยังบวชอาชูรออะไรตาอะไรกันอยู่บวชสุนัตที่ตอนนั้นเนี่ยอาชูรอเป็นฟัดดูบวชอะไรที่เป็นเรื่องเขาเรียกว่ายังไม่ได้บวชเรื่องรอมฎอนพอในปีที่2จากการอพยพมาถึงเมืองมะดีนะห์อัลลอฮ์ก็อะไรในสงครามที่เราเรียกว่าสงครามบาดัรบัดรุนกุบรอนะยามุลฟุรกอนยามันตะกอนจำอ่านวันที่ศัตรูเนี่ยได้มาระรานจนกระทั่งถึงบาดัรบาดัรนี่อยู่ทางเหนือของเมืองมะดีนะห์นะครับห่างมะดีนะห์สักประมาณ 40-50 โลนะครับก็ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าท่านปีนั้นในปีที่2การถือศีลอดก็เป็นบัญญัติศาสนบัญญัติยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามุกะมากุติบะอะลัลละซีอะลัลละซีนามินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูลการบัญญัติการถือศีลอดนั้นได้เป็นหน้าที่เป็นฟัรดูเหนือพวกท่านทั้งหลายหวังว่าท่านทั้งหลายนั้นจะได้รับซึ่งความยำเกรงนะครับอันนี้เมื่อบัญญัติการถือศีลอดในปีที่2แล้วนบีก็มาไม่ทุกคืนในเดือนรอมฎอนเหมือนกับที่ผมบอกปีละ2คืนบ้าง3คืนบ้างปีละ5คืนบ้างจนกระทั่งนบีก็ยอมรับบอกว่าถ้าเกิดมาทุกคืนเดี๋ยวจะเป็นวาญิบแล้วเราจะทำกันไม่ได้พอหลังจากนั้นผ่านไปนะครับผ่านไปในยุคของอบูบักก็เช่นเดียวกันก็ละหมาดตัวใครตัวมันก็คือละหมาดที่บ้านบ้างละหมาดที่มัสยิดบ้างรวมกลุ่มกันบ้างบางคนก็มาละหมาดที่มัสยิดนบีบ้างแต่ว่าอยู่ในกลุ่มของตัวเองไม่ได้มีอิหม่ามคนเดียวเอาแล้วถามว่าอบูบักเห็นยังไงอ่ะตอนนั้นเนี่ยอบูบักเนี่ยมีเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องปฏิบัติเป็นการด่วนการเฉพาะนั่นก็คือเรื่องของการฮัรบุนมุรตัดดีนก็
ก็คือต้องทำสงครามกับคนที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตเพราะในขณะเมื่อท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามีซอฮาบะห์กลุ่มนึงออกจากอะไรศาสนาของอัลเลาะห์แล้วบอกว่าฉันจะยืนละหมาดแต่จะไม่จ่ายซะกาตเพราะว่าตอนจ่ายซะกาตนบีเป็นคนมาเก็บนบีตายไม่จ่ายแล้วเลิกจ่ายซะกาตอ่ะท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยท่านมีอายุงานของท่านแค่2ปีกว่าๆท่านจึงไม่มีเวลามาคุยเรื่องตะรอเวียเพราะท่านก็อยู่ในเดือนรอมฎอนแค่2รอมฎอนเท่านั้นเองอยู่ในขณะที่อบูบักเสียชีวิตต่อจากนั้นเนี่ยนะครับอุมัรก็ขึ้นมาปกครองพออุมัรขึ้นมาปกครองอุมัรก็บอกว่าน่าจะให้มีอิหม่ามคนเดียวอุมัรจึงบัญญัติขึ้นมาก็คือการละหมาดตะรอเวียโดยที่มีอิหม่ามคนเดียวคืออุบัยบินกะอับนะให้อุบัยบินกะอับเนี่ยนำละหมาดอุบัยบินกะอับนำละหมาดอุมัรก็ผู้คนก็มาละหมาดที่มัสยิดนะก็ละหมาดที่ยาวมากนานมากจนกระทั่งซอฮาบะห์บางคนบอกว่าพวกเรายืนละหมาดกับอุบัยบินกะอับเนี่ยเวลาไม่ไหวต้องไปหยิบไม้เท้ามามีไหมเคยไหมละหมาดตะรอเวียแล้วไปหยิบไม้เท้ามาไม่มีนะนี่เขาละหมาดกันยาวมากนะในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยในเมืองบัสรอห์เนี่ยเขาละหมาดกันนะที่ว่าในยุคก่อนๆนะเขาละหมาดในยุคซะลัฟในยุคซอฮาบะห์เนี่ยบัสรอห์เนี่ยเขาละหมาดกันโดยที่ว่าคนๆหนึ่งเนี่ยเขาแต่ละมัสยิดเนี่ยเขาจะขอตามกุรอานทุก3คืนก็คืออ่านคืนละ10ยุซอ่านกันแบบเดือนแห่งการอ่านจริงๆนะอ่านกัน10ยุซปรากฏว่าอิหม่ามคนนั้นป่วยไม่สบายอิหม่ามป่วยอิหม่ามมาเป็นอิหม่ามไม่ได้อิหม่ามคนเดิมอ่ะนะปล่อยให้หนุ่มน้อยมาเป็นอิหม่ามก็คือเป็นฮาฟิซเหมือนกันเป็นนักท่องจำกุรอานเหมือนกันปรากฏว่าหนุ่มน้อยเนี่ยขอตามกุรอาน4คืน1ครั้งผู้คนในบัสรอห์บอกว่าเอ้ยชิวๆง่ายมากเลยคนนี้คือเขาเคยยืนนานอ่ะนะเคยยืนขอตามกุรอานทุกคืนเนี่ยคืนละทุก3คืน1ครั้งแต่ว่าคนนี้มา4คืน1ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเล็กน้อยรู้สึกว่าสะดวกสบายคือเขาทำเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นนิจศีลเป็นความรู้สึกของเขานะครับแต่ของเรานี่เวลาอ่านนานหน่อยอ่านอะไรหน่อยเนี่ยเราจะไม่ค่อยชินนะเราจะมีความรู้สึกว่ามันนานไปมันเยอะไปมันมากไปอะไรอย่างนี้เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ท่านต้องกอบโกยนะคำถามที่เขาถามบอกว่าละหมาดที่บ้านหรือที่มัสยิดดีกว่าแน่นอนละหมาดที่มัสยิดดีกว่าอยู่แล้วเพราะคุณการละหมาดที่มัสยิดมีฟาดีละหลายอย่างมากมายมหาศาลหนึ่งในนั้นเฉพาะในเดือนรอมฎอนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันก็มาอันอิหม่ามฮัตตายันซอริฟกุติบะกะกิยามุไลลาติกุลลิแปลว่าอะไรใครก็แล้วแต่ที่ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามก็คือละหมาดตะรอวียะพร้อมกับอิหม่ามฮัตตายันซอริฟจนกระทั่งอิหม่ามเลิกคืออิหม่ามกลับบ้านฉันกลับด้วยฮัตตายันซอริฟกุติบะละหูไลล่ะเขาจะได้บันทึกเป็นคนที่ยืนละหมาดทั้งคืนอันนี้ให้เราดีใจว่าไม่ว่าเราจะละหมาดน้อยละหมาด8ละหมาด20อันนี้ยืนยันก่อนนะไม่ว่าเราจะละหมาดน้อยละหมาดมากละหมาด10ยุซละหมาด2ยุซละหมาด2แผ่นละหมาด1แผ่นอ่านอันฮากุมุตตะกาสุดไล่ลงมานะคือพูดง่ายว่าไม่ได้ละหมาดมากมายอะไรประมาณนี้นะแล้วเลิกพร้อมอิหม่ามเลิกพร้อมอิหม่ามเดี๋ยวจำนวนรอกอาตค่อยว่ากันอีกทีเลิกพร้อมอิหม่ามเท่ากับเขานั้นยืนละหมาดทั้งคืนแต่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยยึด8แต่เราไปละหมาดสุเรา20แล้วเราก็เลิกก่อนพอ8ปุ๊บเราก็เดินออกเราก็จะขาดฟะดีละเรื่องของการเลิกพร้อมอิหม่ามและการได้ผลบุญการยืนละหมาดทั้งคืนพี่น้องฟังเข้าใจไหมเข้าใจนะเข้าใจที่ว่าเราเนี่ยไม่ว่าเราจะยึดทัศนะไหนละหมาด8หรือละหมาด20ประเด็นของเราคือ1เราอยากจะได้ความประเสริฐในการละหมาดทั้งคืนต้องทำยังไงครับต้องเลิกพร้อมอิหม่ามเลิกพร้อมอิหม่ามสมมุติผมเนี่ยยึดทัศนะ8แต่ไปละหมาดสุเรา20ปรากฏว่าเขาละหมาดได้8ผมเดินออกผมได้ละหมาดตะรอเวียแน่นอนแต่ว่าผมไม่ได้ความประเสริฐของอะไรการยืนละหมาดทั้งคืนพี่น้องฟังเข้าใจนะฮารอมหลายฮารอมเนี่ยเขาบอกว่า2ฮารอมมันยังไงอาจารย์มันอิหม่าม2คนนะ
ไม่รู้แหละอิหม่ามสองคนแต่อิหม่ามคนที่เขานำคนแรกเขาก็มายืนมาเป็นมะอ์มุมสมมติที่ฮารอมนี่มีสองคนมีเอาฮารอมมักกะดีกว่าเพราะมักกะนี่มีซูเดตกับชูเรมเขายืนเป็นหลักกันอยู่ใช่ไหมซูเดตนำก่อน10ล็อตแรกนะซูเดตนำ10รอกอะฮ์พอหลังจากนั้นชูเรมนำอีก13ซูเดตเนี่ยหลังจากนำแล้วเนี่ยเขาก็มาเป็นมะอ์มุมเขาไม่ได้เดินกลับบ้านนะเขามาเป็นมะอ์มุมแต่ใครบอกผมเขาเดินกลับบ้านไม่ใช่นะเขามาเป็นมะอ์มุมชูเรมแล้วชูเรมก็อ่านต่ออีก13แล้วก็เลิกพร้อมอิหม่ามนั่นแหละที่เราเลิกพร้อมอิหม่ามได้ผลบุญเท่ากับการยืนละหมาดทั้งคืนอันนี้ประเด็นแรกก่อนเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้การยืนละหมาดทั้งคืนต้องดูให้ดีว่าเรายึดทัศนะไหนเราจะเอายังไงถ้าอยากจะได้ความประเสริฐนี้นะเราก็ละหมาดในมัสยิดที่เขาละหมาด8ไม่เกิน11อะไรประมาณเนี้ยนะละหมาด11แล้วเราก็เลิกพร้อมอิหม่ามนั่นเราได้ผลบุญการละหมาดทั้งคืนอย่าเพิ่งถกเถียงกันในจำนวนรอกอะฮ์ซึ่งเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงนะถามว่าการละหมาดตะรอวีฮ์ที่บ้านหรือที่มัสยิดประเสริฐกว่าคำถามก็คำถามเดิมผมตอบไปบ้างแล้วนะก็คือที่มัสยิดในแง่กรณีของการเลิกพร้อมอิหม่ามเลิกพร้อมอิหม่ามก็คือเลิกพร้อมอิหม่ามที่เขาละหมาดอยู่เนี่ยเขาละหมาดเท่าไหร่เราเลิกพร้อมเขาเนี่ยเขาจะละหมาดสั้นละหมาดยาวไม่ใช่ประเด็นสำคัญสาระคือเราได้ผลบุญการยืนละหมาดทั้งคืนประการที่สองแน่นอนมีผลบุญมากมายในการไปมัสยิดการไปร่วมกับพี่น้องมุสลิมนะครับแต่ถ้าหากว่าบางครั้งเนี่ยเราเองก็แม่เดือนรอมฎอนอ่านแบบไม่มีอะไรเลยอ่านแบบเร็วมากเลยทั้งรุกัวทั้งสุญูดเพราะท่านนบีเองนี่นะเวลาท่านรุกัวลงไปเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าท่านรุกัวเหมือนกับอ่านเมื่อสักครู่อัลลอฮฺอักบัรกะบีรอรูกัวเหมือนกับอ่านสามยุสอะสุยูดเท่ากับรูกัวเมื่อสักครู่อิอัติดานขึ้นไปซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดานเนี่ยเหมือนกับที่รูกัวแล้วก็สุยูดแล้วเราหัวใจของการยืนละหมาดในเดือนรอมฎอนนี่เราจะเอาไงเอาอย่างไรเนี่ยคือจะเอาแค่ให้มันเป็นเรื่องจำนวนที่มาถกเถียงกันว่า8 20อะไรซุนนะไม่ซุนนะอะไรซุนนะส่วนคนที่พูดคำว่าซุนนะอุมัรกับซุนนะของนบีนี่อันนี้ไม่ควรพูดนะอย่างบางคนเขาบอกว่าไปพูดเรื่องว่า8กับ20เขาบอกถ้า8น่ะซุนนะนบีแต่20น่ะซุนนะอุมัรแล้วถ้าเกิดว่าจะเอาซุนนะอุมัรหรือจะเอาซุนนะนบีนี่อันนี้อุมัรเจอนี่ฟันคอทิ้งนะคนแบบนี้คือไม่เอาไว้นะคือเอาอุมัรไปเปรียบกับนบีอันนี้ไม่ได้คือประเด็นเราต้องคุยให้ประเด็นเนี่ยมันยังไงเหตุผลหลักการมันยังไงลักษณะท่าทางยังไงอะไรประมาณนี้คือที่เราจะโฟกัสก็คือลักษณะของการละหมาดของท่านนบีซึ่งไม่จำนวนรอกอะฮ์เท่านั้นความหมายท่านหญิงไอชารายงานบอกว่าแม้ว่านบีของเราจะละหมาดไม่เกิน11ทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนไอชาเนี่ยเหมือนกับรู้แก่คนเหมือนกันนะวะลาตัสอันอันตูลีฮินนะวะฮุสนีฮินนะแต่อย่าถามนะว่านบีละหมาดนานขนาดไหนปราณีตขนาดไหนอย่าได้ถามเพราะนบีของเราปราณีตอยู่แล้วไม่ลวกทำศาสนาไม่ลวกอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่ลวกเด็ดขาดวะลาตัสอันอันตูลีฮินนะวะฮุสนีฮินนะอย่าได้ถามว่านบีน่ะทำละหมาดนานขนาดไหนปราณีตขนาดไหนก็ปราณีตอย่างที่ผมบอกไปน่ะอ่านที่3ยุซ3ซูเราะห์ไม่ใช่3ยุซนะ5ยุซกว่าๆเกือบ6ยุซแค่รอกาอัดเดียวนบีนะแล้วเรามีจะละหมาดเกิน11รอกาอัดได้ไงให้คืนหนึ่งมีสัก24ชั่วโมงแหละนบีจะละหมาดเกิน11รอกาอัดเพราะนบีอ่านนานขนาดนี้มันจะเป็นไปได้ไงอ่านทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะรอกาอัดหนึ่งของท่านนบีอ่ะนะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าละหมาดที่บ้านหรือละหมาดที่มัสยิดดีกว่าแน่นอนละหมาดที่มัสยิดดีกว่าอยู่แล้วมีผลประโยชน์ด้านอื่นๆนะครับแล้วก็ได้ผลบุญในการเลิกพร้อมอิหม่ามเริ่มกับอิหม่ามพร้อมกับอิหม่ามและอาจจะมีการนะซีฮัตบางมัสยิดมีการนะซีฮัตหลังละหมาดตะรอวีฮ์แล้วก็เป็นเรื่องดีเป็นการสั่งสอนผู้คนในการถือศีลอดการละหมาดตะรอวีฮ์การติดมัสยิดอะไรต่ออะไรประมาณนี้นะครับส่วนการละหมาดที่บ้านทำได้ไหมสำหรับสตรีแน่นอนเรายืนยันเหมือนเดิมเพราะท่านนบีบอกชัดเจนผู้หญิงอัฟดอนที่สุดละหมาดที่บ้านแม้กระทั่งฟัรดูก็ละหมาดที่บ้านประเสริฐกว่าจนกระทั่งมีฟัตวาผู้รู้นักวิชาการบางคนบอกว่าคนที่ไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์นะเวลาแน่นมากๆนะละหมาดที่อะไร
ที่โรงแรมของตัวเองก็ได้ผลบุญเท่าที่ฮารอมเหมือนกันใช่ไหมละหมาดที่แต่ว่าก็อยากจะให้เราไปร่วมเพียงแต่ว่าท่านนบีบอกว่าถ้านางจะไปสู่เราอย่าห้ามนางเวลาไปห้างค่อยห้ามนางนางไปห้างไอเราเนี่ยห้างไม่ค่อยห้ามนะห้ามไม่ค่อยได้ผมก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันพวกคนอ่อนแอนะห้างห้ามไม่ได้สู่เราเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาขอเท่าไหร่ไม่ค่อยมาขอว่าจะไปเท่าไหร่คือนบีก็บอกว่าสู่เราเนี่ยอย่าไปห้ามนางถ้านางจะไปฟังอัลกุรอานที่มัสยิดอิหม่ามอ่านเสียงดีไปฟังคุตบะวันศุกร์ให้นางไปเลยไม่เป็นไรถ้าไม่ได้มีหนทางที่คดเคี้ยวอันตรายอะไรนะครับสามารถที่จะไปได้ก็ให้นางไปนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าแน่นอนประเสริฐที่สุดคือผู้หญิงละหมาดที่บ้านแล้วถ้าหากว่ามีอิหม่ามนำก็นำได้นะครับอย่างท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านก็ละหมาดตะรอวีห์ที่ห้องของท่านที่บ้านของท่านโดยให้ซักวานก็คือคนรับใช้เด็กรับใช้เนี่ยนำละหมาดแล้วก็ซักวานบอกว่าผมท่องจำกุรอานได้น้อยท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็ยื่นมุสฮัฟให้บอกว่าท่านอ่านสิอ่านจากมุสฮัฟเลยซักวานก็เลยนำละหมาดท่านหญิงอาอิชะฮ์โดยอ่านมุสฮัฟในละหมาดกิยามุลเลนก็คืออ่านกุรอานไปด้วยถือกุรอานอ่านไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลูกหลานของเราอ่านได้ไม่มากก็ถือเลยถืออ่านเพราะหัวใจของการละหมาดกิยามุลเลนคือการยืนนานสุญูดนานรุกวะนานอิอ์ติดานนานขอดุอานานานเพราะว่ารอมฎอนนึงจะมีสักทีนะไม่ใช่มีบ่อยๆนะก็พยายามพี่น้องพยายามก็เอาแต่ในที่มัสยิดก็แต่พอดีมีที่อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคำถามบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าละหมาดแล้วเนี่ยอยากจะกลับมาต่อละหมาดที่บ้านได้ไหมคือปิดตะวีเต็ดไปแล้วแล้วก็จะมาละหมาดที่บ้านอีกรอบนึงได้ไหมอะไรประมาณนี้นักวิชาการก็ตอบเช่นเดียวกันบอกสามารถที่จะกระทำได้เพียงแต่ว่าเราก็ให้มันเป็นจำนวนคู่ไปเพราะเราไปปิดจำนวนขี้ซะแล้วนะครับก็คือยึดถือหะดีษของท่านนบีเหมือนกันไม่ใช่มั่วๆซั่วๆนะที่พูดเนี่ยยะฟัดมันมาถามว่าพูดมั่วๆหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่วครับคือหะดีษของท่านนบีที่บอกว่าศอลาตุลไลลิมัสนาวะมัสนาก็คือละหมาดตอนกลางคืนทีละ2ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราละหมาดที่มัสยิดเนี่ย23แล้วหรือว่า11แล้วอยากจะกลับไปบ้านเนี่ยโหวันนี้มันอ่านไม่สะใจเลยมันน้อยไปวันนี้มันอ่านน้อยไปฉันอยากจะเปิดกุรอานยืนละหมาดจะอ่านกุรอานเฉยๆมันก็ไม่เหมือนกับในละหมาดอยากจะลักษณะแบบนั้นละหมาดต่อที่บ้านสักอีก4รอกอะอ์อีก2รอกอะอ์สามารถกระทำได้เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ต้องปิดด้วยวีเตสเพราะว่าถ้าเกิดแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ละหมาดเราก็ได้ผลบุญการละหมาดทั้งคืนอยู่แล้วเพราะเราเริ่มกับอิหม่ามแล้วเลิกกับอิหม่ามนะประมาณนี้เนาะพี่น้องสงสัยไหมสงสัยไหมครับมาชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรับมีเรื่องถามไหมครับท่านผู้ชายมีมุสลิมีมีนะถามได้ครับไม่ได้เป็นการอาจารย์เลยครับจะไปทำอีกยิ่งเลยยังไงจะได้ว่าดีไหมจะหนึ่งวันไม่ดีอ่ะบุกไปวันนี้มีคำถามไหมครับมายิงข้าวเลยนะนี่เองเลยนะนี่จะไปรอบนี้จะนี้กับอันนี้คือพวกเราเนี่ยพวกมันเนี่ยในแค่นี้เราก็จะเดินทางกับภูเก็ตครับใช่ไหมเนี่ยในการเดินทางอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า13ชั่วโมง14ชั่วโมงครับนะครับเออว่าตุลาเนี่ยประกาศว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคือวันมีนาเนี่ยแล้วก็เข้าเรือนระมัดระวังวันพรุ่งนี้เนี่ยครับแสดงว่าเราต้องไปถึงที่เก็บประมาณสักทางเข้าเสาเลยนะประมาณนั้นนะหรือว่าระหว่างทางกับภูเก็ตที่หนึ่งทีนี้เราทราบข่าวเนี่ยคำถามของว่าถามว่าหลังจากท่านเข้าสมุทรเราพูดเราละหมาดตะเวนได้ไหมใช่ไหมเราก็แสดงว่าต้องหลังจากละหมาดซุบฮีเลยไม่สะฮดนี่ยังไม่ซุบฮียังไม่ถึงซุบฮีใช่ก็เราก็อินชาอัลเลาะห์เท่าที่มีความสามารถนะครับถ้าเกิดเราจะหยุด
รถเพื่อรับประทานอาหารสมมติว่าเห็นเดือนคืนนี้นะเราก็จะทานอาหารสะฮดระหว่างทางก็จอดให้มันเวลามันเยอะนิดนึงเผื่อว่าพี่น้องจะละหมาดตะเราะวีหรือละหมาดกิยามุลเลนอย่างน้อยสัก5รอกอะอ์ตหรือว่าประมาณ3รอกอะอ์ตอะไรประมาณนี้กิยามุลเลนสัก2นะครับแล้วก็วิเตสสัก1ก็ปิดเป็น3ระยะเวลาที่มันไม่เหมือนปกติอ่ะนะก็คือให้มันเป็นจำนวนขี้พูดง่ายๆเป็น3เป็น5เป็น7เป็น9เป็นอะไรก็แล้วแต่หรือเป็น11ถ้าพี่น้องมีเวลามากจะให้เป็น11เป็น23มันก็เรื่องของท่านไม่เป็นไรก็คือสรุปว่าในคืนนั้นเนี่ยมันเป็นคืนแรกของเดือนรอมฎอนก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องละหมาดตะเราะวีห์อยู่แล้วพี่น้องก็ลองดูว่าก่อนที่เราจะรับประทานอาหารซะฮดหรือว่าหลังรับประทานอาหารซะฮดเนี่ยมีเวลาช่วงเวลาอย่างท่านนบีเนี่ยนะเวลาท่านทานอาหารซะฮดแล้วเนี่ยท่านจะมีเวลาอ่านกุรอานประมาณ50อายะก็แสดงว่าเราก็รีบทานอาหารซะฮดแบบเบาๆซะก่อนวันนั้นก็ถือว่าเป็นการซอฟๆเริ่มต้นนะทานอาหารไม่ต้องหนักมากหรือว่าไม่ต้องใช้เวลานานมากก็คือทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปละหมาดตะเราะวีห์นะครับก็ไปละหมาดตะเราะวีห์อันนี้เราก็จะเราเป็นบอกว่าเดี๋ยวเมื่อเราประกาศว่าเราเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยบางคนที่ไม่มานี่กลัวว่าควรจะไม่ละหมาดตะเราะวีห์ได้นี่คือคำอธิบายว่าเราสามารถละหมาด3ละหมาดขี้นะจำนวนขี้ให้ปิดเป็นจำนวนขี้ก็คือกิยามุลเลนเนี่ยมันทีละ2ทีละ2ทีละ2แล้วก็จำนวนขี้จำนวน1ก็คือวิเตสเรียกว่าจำนวนขี้คือภาษาอาหรับเขาเรียกว่าซอลาตุลวิตรีนะครับแต่บ้านเราส่วนใหญ่จะปฏิบัติเป็น3แต่จริงๆแล้ววิเตสเริ่มต้นจากจำนวนที่เป็นจำนวนขี้คือ1 1 3 5 7 9อะไรประมาณนี้ประเด็นก็คือและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะการละหมาดตะเราะวีห์หรือละหมาดกิยามุรอมฎอนกิยามุลเลนเนี่ยนะเวลาที่ประเสริฐที่สุดคือเวลากินอาหารซะฮดเพราะฉะนั้นท่านอุมัรเนี่ยนะตอนที่ท่านเนี่ยให้อุบัยบินกะอับนำละหมาดเนี่ยกับตะมีมอัดดารีนำละหมาดซอฮาบะห์ในมัสยิดเนี่ยพอเดินออกมาเนี่ยอุมัรก็บอกว่าเราเนี่ยทำสิ่งที่ดีอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ประเสริฐที่สุดเพราะอุมัรรู้ทันทีว่าอะไรเวลาที่ประเสริฐที่สุดในรอบคืนก็คือเวลาทานอาหารซะฮูรเวลาที่อัลลอฮ์ลงมาจากอารัชของพระองค์ในทุกๆคืนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นโอกาสดีด้วยอินชาอัลลอฮ์เราได้ลาบตะเราะวีห์ลงไปนะครับจะซักกัลลอฮ์ค่อยรับมีคำถามไหมครับพี่น้องนิดนึงว่าเรื่องการละหมาดนี่นะโดยเฉพาะหลังอิชาไปแล้วทั้งหมดเราเรียกว่ากิยามุลเลนหมดเลยส่วนการละหมาดที่เราเรียกว่าตะเราะวีห์เนี่ยพี่น้องอย่าไปยึดอยู่ในจำนวนว่า11หรือว่า23ไม่ว่าเราจะละหมาดจำนวนเท่าไหร่เราก็เรียกว่าตะเราะวีห์ได้เพราะคำว่าตะเราะวีห์แปลว่าพักเราละหมาดจำนวน5รอกอะอ์ตก็ได้จำนวน7รอกอะอ์ตก็ได้จำนวน11ก็ได้จำนวน13ก็ได้จำนวน23ก็ได้ในสมัยอิหม่ามมาลิก39ละหมาดจำนวนรอกอะอ์ตเพราะฉะนั้นจำนวนรอกอะอ์ตอย่าไปติดยึดเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูเอ๊ะฉันจะละหมาดตะเราะวีห์แล้วละหมาด3รอกอะอ์ตมันตะเราะวีห์ยังไงวะใช่มั้ยเราจะมีความสงสัยเดี๋ยวกลายเป็นทำให้อิบาดะห์เราไม่มั่นใจให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราปฏิบัติถูกต้องหมายถึงว่าทั้งหมดหลังจากอิชาทั้งหมดเราเรียกว่าตะเราะวีห์ส่วนจำนวนรอกอะอ์ตไม่ได้ถูกจำกัดใดๆทั้งสิ้นเอาตามความสะดวกของเราเอาตามความสามารถของเราท่านนบีเองเริ่มต้นละหมาดทีละ2ทีละ2แต่นบีจะเริ่มเนี่ยเวลาละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยนบีจะเริ่ม2แล้วก็หลังจากเสร็จ2นบีจะขึ้นทำเลยอีก2หลังจาก4แล้วเนี่ยนบีจะนั่งพักนานหน่อยแค่นั้นเองส่วนทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงในช่วงเวลากลางคืนทั้งหมดเนี่ยปิดมันต้องเป็นจำนวนขี้ปิดต้องเป็นจำนวนขี้ก็คือละหมาดวิเตสที่เราบอกจำนวนขี้ที่ว่าก็คือ1 3 5 7 9นะเ
ประมาณนี้นะครับจะจากุมุลลอฮ์คอยรอนครับตอบคำถามได้ไหมอาจารย์เราใช้ประเด็นการเดินทางใช้โคต้าการเดินทางในการทำสวัสดิ์ก็เป็นรมฎอนเนี่ยเราเดินทางเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องละหมาดตะเวนคือนี่คือสมควรจะละหมาดสมควรจะละหมาดเพราะว่าใน1เป็นช่วงภาวะเดือนรอมฎอนและในช่วงปกติเนี่ยนะท่านนบีเองก็ละหมาดช่วงปกติหมายถึงช่วงกิยามุลเลนของท่านเนี่ยท่านนบีจะใช้เวลาแม้กระทั่งเดินทางเนี่ยนะบางซุนนะห์ที่นบีจะตกไปเช่นซุนนะห์ก่อนซูรี่ซุนนะห์หลังซูรี่นบีจะไม่ละหมาดก็คือจะละหมาดญะมาะห์รวมใช่มั้ยครับ2 2ซุฮดกับอัสัรแล้วก็จะไม่ละหมาดซุนนะห์ใดๆทั้งสิ้นนบีจะละหมาดซุนนะห์เหลือซุนนะห์ในการเดินทางขณะเดินทาง1ซุนนะตุลฟัจรีนบีจะละหมาดอยู่2รอกอะฮ์และหลังจากนั้นละหมาด2รอกอะฮ์ของละหมาดฟัจรีแล้วก็ก่อนซูรี่หลังซูรี่นบีจะไม่ละหมาดหลังมักริบหลังอิชานบีไม่ละหมาดเพราะจะรวมกันแต่ว่านบีจะละหมาดวีเตสหรือกิยามุลเลนตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นในห้วงธรรมดานบียังไม่ทิ้งในห้วงเดือนรอมฎอนผมก็ส่งเสริมให้พี่น้องอย่าทิ้งละกันนะครับทำเท่าที่มีความสามารถพี่น้อง3ก็ได้1ก็ได้ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราได้ละหมาดกิยามุลรอมฎอนแล้วหรือว่ากิยามุลเลนหรือตะรอวีห์แล้วนะครับจะซักกะลอคอยแล้วก็เรื่องของมีมันก็เรื่องของมีมันขอถามด้วยนะครับคือถ้าเราไม่ละหมาดตะรอวีห์ในเมื่อคืนนี้ดูเราใจนะครับแล้วก็เราละหมาดอิชาครับละหมาดอิชาแล้วเราละหมาดวิตเตสเลยได้ไหมวิตเตสเลยได้ไหมครับได้ครับเราไม่ได้ละหมาดตะรอวีห์ได้ครับได้ครับก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อัลลอฮฺสุภาโนะตาลาก็ทรงรู้อยู่แล้วว่าถ้าบ่าวมีเวลาก็ต้องละหมาดแบบปกติอยู่แล้วก็อินชาอัลลอฮฺในห่วงเวลาเดินทางเนี่ยเราได้โอกาสเยอะก็คือในห่วงปกติเนี่ยเราปฏิบัติแบบใดช่วงเดินทางเราก็จะได้ผลบุญดังเชกเช่นเราไม่ได้เดินทางนะครับอันนี้อัลลอฮ์ก็จะให้เช่นเราจะวิเตสเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราก็ได้ละหมาดกิยามุรอมฎอนไปหรือว่ากิยามุลเลนไปเพราะเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องว่าหลังอิชาไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่ากิยามุลเลนทั้งหมดตะรอวีห์เนี่ยเป็นชื่อเรียกเอามาเรียกใช้ในเดือนรอมฎอนเท่านั้นเองเพราะเขายืนกันนานๆเขาเลยต้องพักผ่อนด้วยนะครับอย่างให้ถามว่ามีเวลาอีกหนึ่งนาทีแต่ว่าทีนี้ให้โบให้โบนะเพราะว่าดีนะที่ว่าท่านดีซาเลมันบอกว่าจะเรียนสอนที่ดีมุสลิมเรียนจะทุกสอนที่ครับบอกว่าเราเราก็จะโปรแกรมทุกอาทิตย์เราก็จะเชิญอาจารย์ในผู้ที่มุกล้อมในห้องแอร์นั่นแหละอย่างนี้ทุกวันนี้ทุกวันอีกเดือนละครั้งเราพิโรบุลาการที่ว่าพูดภาษาใต้เนี่ยเราลองฟังเสียงนุ่มๆภาษากลางเดือนละครั้งดีนะแล้วก็มาได้เรียนที่โรงเรียนความตั้งใจคือการทำปฏิบัติอะไรกิจด้วยความมั่นใจความมีเพียรตัวเองเราเป็นโอกาสในการมีคำถามไหมครับนายกเมื่อเราเดินทางตรงนี้นะครับแล้วก็ละหมาดอิชาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราละหมาดตะรอวีห์สักสองละหมาดครับแล้วก็พูดในประเทศอิหร่านฮะได้ครับอัลฮัมดุลิลละห์ถูกต้องนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับคือพูดง่ายๆว่าให้มันเป็นปิดเป็นจำนวนขี้แล้วกันนะครับได้เออยาวละหมาดตะรอวีห์สองใช่แล้วก็ประเทศหนึ่งให้มีบรรยากาศรอมฎอนหน่อยใช่ซักกะลอใช่ถูกต้องครับครับซักกะลอครับตอนนี้คือเราจะตุลาประกาศแล้วนะมาบ้านครับตัวชิมอาหารได้ไม่ดีครับเขาจะทำไมห้ามห้ามห้ามด้วยอะไรไม่ครับมีข้อสงสัยไหมครับประมาณที่ว่าประมาณที่ว่าสิอาจารย์ที่มาบอกผมบ่อยๆคำถามนี้คือเราไปละหมาดอิชาสายครับแล้วเราก็ไปตามอิหม่ามตามหมาดตามเราเนี่ยได้ไหมอาจารย์
ได้ครับคือเราก็ไปทันเวลาที่เขาละหมาดตะรอเวียนะครับกี่รอกอาตหลังจากถ้าหากเราไปทำสองเราไปทันตอนสองเลยตั้งแต่เริ่มต้นตะรอเวียเราก็เติมของเราไปอีกสองก็เป็นอิชาต่อจากนั้นเราก็ไล่ตะรอเวียเท่าที่เราไล่ได้นะครับไอ้ข้อคำถามของมาโรว่าพออีงานจบตะรอเวียแล้วเราจะไปเพิ่มให้เป็น21อย่างนี้23ได้ไหมก็ถ้าเกิดเขาไปต้องเอาจำนวนด้วยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็คือเราหลังจากที่เขาเป็นจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับเราก็เพิ่มไปอีกหนึ่งรากาศให้เป็นจำนวนอะไรอ่ะจำนวนขี้ไปจำนวนคู่นะครับสมมติว่าเขาละหมาดจบเป็นวีเจ็ตหนึ่งรากาศเราก็เพิ่มไปอีกหนึ่งรากาศแล้วเราก็ต้องมาวีเจ็ตต่อที่บ้านเพราะว่าเราจำนวนเราไม่ครบใช่ไหมครับถ้าหากว่าเรายึดว่า23หรือว่า11เพราะบางทีเราอาจจะไม่ทันอะไรประมาณนี้ก็จะได้แล้วเราก็มาวิเคราะห์ต่อให้เป็นจำนวนที่บ้านหรือว่าที่มัสยิดเลยก็ได้นะครับต่อเอาที่บ่อยเพราะที่ว่าจะบ่อยพอดีละหมาดอิชาเสร็จแล้วเราก็ไม่เติบกลับบ้านนอนบ้านไปละหมาดอิชาสายมันดีแล้วแต่ว่าความที่เป็นบ่อยก็คือเอาละหมาดอิชาในการที่มันต่อเลยทำได้ครับอิหม่ามเนียดอย่างนึงมะมุมเนียดอย่างนึงไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นซอฮาบะห์คนหนึ่งนะ2คนนะครับมาที่มัสยิดของท่านนบีในเวลาฟัจรีในเวลาละหมาดซุบฮ์ซึ่งเขาละหมาดซุบฮ์มาจากบ้านละหมาดซุบฮ์มาจากบ้านแล้วนะแล้วเขาก็มาที่มัสยิดนบีเพราะละหมาดที่มัสยิดนบีสายหน่อยนบีจะละหมาดล่านิดนึงปรากฏว่า2คนนั้นก็ไม่เข้ามัสยิดเพราะเดี๋ยวจะเรียนศาสนากับนบีก็หันไปถามซอฮาบะห์วัย2คนที่มันมาเนี่ยมันเป็นมุสลิมเปล่าเป็นมุสลิมเปล่าทำไมไม่เข้าสุราเขาถามหันไปถามบอกเป็นมุสลิมเปล่าบอกผมเป็นมุสลิมครับนบีแต่ผมละหมาดซุบฮ์มาจากบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะฟังศาสนากับนบีสอนศาสนานบีก็บอกว่าให้มาละหมาดพร้อมกับพวกเราอย่าไปยืนแบบ2คนอย่าไปยืนอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดมาละหมาดแล้วเนียดเป็นซุนัตนักวิชาการจึงบอกว่าเนียดของอิหม่ามกับเนียดของมะมูมไม่เหมือนกันไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดเข้าใจนะเดี๋ยวคนติดเนียดอีกจะเล่นติดเนียดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องเนียดไม่เหมือนกันมะมูมเนียดอย่างอิหม่ามเนียดอย่างอะไรประมาณนี้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับพี่น้องการคือยกตัวอย่างว่าอิหม่ามละหมาดตะเวนครับ20ครับ13ครับทีนี้เราจะไม่ข้าวตอนแรกเลยเรารอให้อิหม่ามละหมาดไปก่อนพอเหลือประมาณก็11 13ก็ข้าวเพราะเราอยากว่าให้ต้องการให้กลับครบในอิหม่ามในละหมาดทั้งคืนได้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้คือเราได้แค่ผลบุญการละหมาดตะรอเวียะห์ผลบุญมามัสยิดละหมาดตะรอเวียะห์ถูกต้องแต่ว่าเราไม่ได้ผลบุญการยืนละหมาดทั้งคืนเพราะอิหม่ามเขาไม่ได้ละหมาดแค่13ยังไงอิหม่ามมาละหมาดอิหม่าม23ฮะคือมันไม่แรกอ่ะสิเพราะอิหม่ามเขาเริ่มมาละหมาดตั้งแต่10รอกอาตแล้วเรามาเข้าทีหลังใช่ไหมฮะเพื่อที่จะเลิกเพราะอิหม่ามอันนี้เราไม่ได้เลิกนะแปลว่าเรามากลางคันเรามากลางคันเราไม่ได้มาคือในหะดีษนบีคือเริ่มพร้อมอิหม่ามฮัตตายันซริบจนกระทั่งอิหม่ามละหมาดเสร็จอันนี้เรามาตอนกลางคือเรียกว่าถ้าเป็นประเด็นบางยีถ้าเป็นประเด็นสมมุติเราเตะฟุตบอลเนี่ยนะเรามาลงครึ่งหลังนี่เขาเรียกว่าเต็มเวลาไหมไม่เต็มเวลานะไอ้นี่ลงครึ่งหลังมาไหมครับครับคือบางมัสยิดนะบางมัสยิดครับละหมาดอิชาแล้วก็ละหมาดตะเวนครับทีนี้อิหม่ามทำ20ครับตะเวนนะครับแต่มะมูมบางคนผมละหมาด8แล้วก็ออกแล้วก็มาตั้งอิหม่ามชุดหนึ่งนะตั้งอิหม่ามชุดเพื่อจะมาวิเตส3รอกอาตอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับก็ไปละหมาดบ้านที่ประการอันนี้เพราะเขาเคยเห็นมาแล้วครับอ๋อครับครับผมเคยเห็นเหมือนกันเคยเห็นเหมือนกันก็ไม่ได้ครับอ๋อครับ
าเนี่ยเป็นผู้รู้ละหมาด20กว่า3ก็แปลเป็นมันยืนอยู่ข้างนอกแค่ที่ข้างถนนแค่ที่ตรงๆคือแม้กระทั่งที่นายกครับแม้กระทั่งที่ฮารอมนะเชคเนี่ยเตือนทุกปีเตือนบอกว่าคนที่ละหมาด11ละหมาดที่มัสยิดฮารอมแล้วไม่ยอมกลับบ้านตอนเขาละหมาด10รอกอะอัตแล้วเนี่ยหรือว่า8รอกอะอัตเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านเดี๋ยวจะไปวิเตสอีก3เนี่ยแล้วมายืนคุยข้างนอกเพื่อรอให้อิหม่ามในฮารอมวิเตสนักเชคบอกว่าไอเนี่ยฮารามฮารามยังไงอ่ะคือมันไปคุยแทรกเสียงอยู่ข้างนอกคุยว่องเว้งว่องเว้งว่องเว้งเขาละหมาดอิบาดะห์กันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณยึดทัศนะว่าคุณจะต้องละหมาด11เนี่ยนะให้คุณละหมาดมัสยิดที่11อย่ามาละหมาดมัสยิดที่เขาเป็น20เพราะในเมืองมะดีนะห์เนี่ยอันนี้ผมพูดแบบตรงๆเลยนะที่ฮารอมเนี่ยทั้ง2ฮารอมเขาละหมาด23ในเดือนรอมฎอนแล้วก็ละหมาดวันไอ้10เขาเรียกว่าช่วงกียะช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยไปตะฮัจญุดอีก13หมายถึงว่าเขาจะละหมาดด้วย20ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปละหมาดอีกที1311โทษที11ก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น30 31นะ31เป็น31ช่วงรอมฎอนเนี่ยเขาละหมาด31ในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนทีนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งที่เขายึดทัศนะ11เนี่ยแล้วไปยืนคุยข้างนอกเช็คบอกฮารามฮารามคือคุณมากวนคนอื่นเขาแทนที่เขาละหมาดสุญูดต่ออัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์แต่คุณมายืนคุยว่องเว้งว่องเว้งอยู่ข้างนอกนี่ไม่ได้ไปละหมาดที่มัสยิดอื่นนะครับเงียบแต่รู้เที่ยงไหมรู้เที่ยงไหมแต่เห็นถามนะครับอย่างเงี้ยพวกเราก็ไม่รู้แต่คนเที่ยงก็ไม่รู้โอ้แต่เที่ยงความหมายการในเรื่องนี้นะที่น่าท่านแปลว่าแปลว่าโอ้หนาเป็นวันเราไม่ถ้ามันจะแปลว่าเราเป็นเป็นวันมีที่ทราบได้ไหมคุณยิ่งไปรู้ได้ไหมถูกต้องคุณยิ่งไปรู้ได้ก็หนักไปแล้วก็รู้ไปอย่างนั้นเออเนี่ยมาดูอาจารย์บอกเลยเนี่ยไม่ได้เห็นรู้อ่ะมาไงเราไม่ได้เจออาจารย์ผู้หญิงคนนี้ถ้าต้องได้ไงอยู่ใกล้มัสยิดไหนก็ไปทำไมมาดูเราก้าวแล้วว่าบวชอ่ะปั่นหูเหรอได้ครับปั่นหูได้อาบน้ำได้มุดน้ำได้ดำน้ำได้บ้วนปากได้อย่าให้กลืนลงคอเท่านั้นเองท่านนบีมูฮัมมัดฟังท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยท่านเวลาท่านอาบน้ำละหมาดเนี่ยท่านจะตะมัดมัดก็คือท่านกั้วคอเนี่ยนะจนกระทั่งลึกมากเลยจนกระทั่งได้เหมือนกับท่านจะอาเจียนออกมาซอฮาบะห์รายงานนะอิลลาอันอัยยากูนัสซออิมานอกจากเดือนรอมฎอนเท่านั้นหรือในขณะที่นบีถือศีลอดเท่านั้นนบีจะบ้วนปากแบบธรรมดาสูดน้ำเข้าจมูกแบบธรรมดาเพราะเกรงว่าเดี๋ยวมันจะไปลงคออื่นได้หมดแต่ว่าชิมแกงไม่ชิมแกงเนี่ยก็ต้องมีรายละเอียดหน่อยนะถ้าชิมถ้าหากว่าสามารถไปปรุงรสได้หลังละศีลอดแล้วจะดีที่สุดเอาปลอดภัยที่สุดชิมไม่เอาไปง่ายคือไม่ชิมแต่ว่าตอนล่าสุดตอนเด็กเกินหน่อยดีกว่าอย่าเสี่ยงเพราะชิมแกงเนี่ยบางทีแบบรู้รสมันกลัวมันจะเหมือนกับกินเหมือนกับลงคอเดี๋ยวเสี่ยงเอาเป็นอย่าดีกว่านะครับเดี๋ยวนะทำอาหารขายของอาจารย์ขายอาหารครับคนทำมันต้องชิมเลยหายอาหารนะต้องชิมใช่ไหมที่ชิมตอนไหนน่ะโตตอนบวชชิมไม่ได้เอาตอนก่อนบวชสิทำตอนเสร็จตอนไหนเนี่ยเสร็จประมาณบ่ายสองโอ้บ่ายสองใช่ไหมมีใครไม่บวชไหมหมายว่าผู้หญิงมีประจำเดือนอะไรเงี้ยมีนะเราคนเดียวนะคนพุทธมาชิมอ่านห้ามดิลิลาอ่ามีห้ามดิลิลาคนพุทธมาชิมชอนซาคัลลอฮ์
ขอบคุณมากจริงๆนะผมว่าอันนี้เป็นมืออาชีพแล้วอ่าช่างกลัวมาทุกอย่างแล้วก็ต้องชิมชิมสักครั้งทำอะไรที่นี่เดินมาชิมเลยสุนัตสุนัตพอละมาดีไม่มีครับมีแต่สุนัตตะฮียะตุลมัสยิดถ้าเราละหมาดตะฮียะที่มัสยิดนะครับบนมัสยิดไม่ได้ละหมาดที่ลานหรือไม่ได้ละหมาดที่มุศัลลาก็จะมีสุนัตแค่ตะฮียะตุลมัสยิด2รอกาตนะครับแล้วก็ละหมาดอีก2รอกาตถ้าส่วนมากผู้สุนัตที่เนี่ยก็จะไปละหมาดที่มัสยิดเอาอีกนะให้ละหมาดสุนัตไปดูมัสยิดได้ตะฮียะตุลมัสยิด2รอกาตผู้ชายละหมาดเข้ามัสยิดที่ลานก็ไม่ต้องละหมาดไม่มีตะฮียะตุลมัสยิดเจออาจารย์อามานี่ประกาศห้ามเลยบอกผู้ชายไม่ต้องมาที่นั่นก่อนไม่มีครับไม่มีเพราะเราไม่มีสุนัตมุสลาไม่มีถ้าคำถามไม่นับพี่โอกาสที่นี้นะโอเคเย็นๆนะครับพี่เราดีมีปัญญาละก็สำหรับในเรื่องเราการฉีดยาเบาหวานการเกี่ยวเรื่องสายยาเรื่องนะหรือว่าการโผล่เรื่องนะแต่การทำงานใหม่ทำอะไรให้ผมคุยคำถามไอ้สักทีคำถามนี้ถ้าจะเหมาะกับมามะคนนะครับก็คือในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจเลือดสามารถที่จะฉีดเรียกอะไรนะอินซูลินนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปหาหมอเนี่ยแล้วก็เวลากินยาเนี่ยสำคัญมากๆนะครับบางคนเป็นความดันเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนเวลาในการกินยาหรือว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้อยู่ในเดือนรอมฎอนได้จบนะครับผมหวังว่าคำถามนี้น่าจะเหมาะสมกับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นข้อเท็จจริงในหัวข้อเรื่องนี้จริงๆนะครับว่าเดือนชะอ์บานเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าเราบวชมาตั้งแต่ชะอ์บานเราก็จะปรับตัวมาเรื่อยมานะสำหรับคนที่ถือศีลอดเดือนชะอ์บานมาเนี่ยก็จะปรับตัววิธีการกินยาวิธีการฉีดอินซูลินวิธีการกินยาความดันอันนี้ประเด็นสำหรับคนที่มาในเดือนชะอ์บานก่อนแต่สำหรับเดือนรอมฎอนในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหรือเดือนชะอ์บานนี่ก็ฮุกกลมเดียวกันนะครับต้องรักษาข้อปฏิบัติเหมือนกันการกินยาก็ต้องปรับเปลี่ยนไปประการแรกเราก็ต้องพยายามคุมเรื่องความดันเรื่องอะไรของเราให้ดีจากที่เรากินยา3มื้อก็แน่นอนนะครับเท่าที่ผมได้ถามแพทย์หลายๆคนเนี่ยแพทย์เขาบอกว่าเปลี่ยนจาก3มื้อมา2มื้อไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนอกจากยาบางตัวเท่านั้นที่จำเป็นจะต้องคุมในระบบโรคที่มันระยะเวลาของตัวยาเนี่ยมันจะต้องคุมทุก6ชั่วโมงอันนั้นเป็นอีกกรณีนึงถ้าเป็นกรณีนั้นก็แสดงว่าเราไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้ไปใช้ในวันอื่นนะครับโดยกรณีที่เราไม่สามารถถือศีลอดได้ให้เราแน่ใจนะว่าตัวยาตัวเนี้ยมันสามารถคุมแค่จำนวน6ชั่วโมงซึ่งเราต้องกินทุก3มื้อทุก6ชั่วโมงก็คือ3มื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เราอยู่ในกรณีนี้ไม่ว่าเราจะสุขภาพแข็งแรงอายุเท่าไหร่ก็ถือว่าไม่วาญิบให้เราบวชแล้วก็บวชก็ฮารามด้วยเราต้องทำไงกินยาตามที่แพทย์สั่งที่เชื่อถือได้และหลังจากนั้นพ้นรอมฎอนแล้วให้เรามาบวชใช้ลักษณะบวชใช้ก็คือเราแข็งแรงแล้วก็บวชใช้เอาส่วนกรณียาอื่นๆเนี่ยผมมองว่าเท่าที่ผมถามหมอเนี่ยมันจะคุมไปเรื่อยๆก็คือบางทีมันคุม10ชั่วโมงก็เราสามารถที่จะกินเช้าตอนสะโฮดแล้วไปกินตอนละศีลอดแล้วก็สามารถกระทำได้ส่วนการเจาะเลือดกรณีการเจาะเลือดนะครับการเจาะเลือดไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดท่านสามารถไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลได้การที่เลือดออกจากตัวเราเพียงเล็กน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าดัมมุญยาซีรไม่ทำให้เสียบวชแต่ประการใดไม่ทำให้เสียบวชนะไม่เสียบวชแต่ประการใดนอกจากเรามีเลือดกำเดาออกเป็นจำนวนมากหน้าซีดอันนั้นเราต้องละศีลอด
อะไรประมาณนี้แต่เลือดที่มันออกโดยที่เราเป็นคู่กำหนดก็คือมีเวลาที่เราจะต้องไปเจาะเลือดอะไรประมาณนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดแต่บางคนเนี่ยนะถึงขั้นล้างไตอันนี้ถ้าล้างไตไม่ต้องบวชเพราะว่าการล้างไตเนี่ยมันมีอะไรที่กลไกที่สลับซับซ้อนเหมือนกันเวลาเราไปล้างไตไปหมุนเครื่องล้างเลือดเนี่ยเขาจะต้องใส่อะไรอ่ะใส่น้ำยามาเพื่อชำระล้างเลือดที่มันไม่ได้ถูกฟอกในไตเนี่ยคือไตเราพังอ่ะพูดง่ายๆนะพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาสู่ตัวเราซึ่งไอ้เลือดที่เข้ามาสู่ตัวเราที่ฟอกแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผ่านกระบวนการเฉพาะตัวเครื่องอย่างเดียวมันมีน้ำยามีเคมีมีอะไรด้วยตรงนี้นักวิชาการบอกว่าไม่จำเป็นต้องให้คนนั้นบวชแล้วก็ถือว่าใครบวชไปเสียศีลอดด้วยเพราะมันไม่ใช่เพราะว่าบางคนเวลาล้างไตมารู้สึกเป็นไงสดชื่นก็แสดงว่ามันมีวิตามินอื่นๆที่อยู่ในตัวเลือดที่เราได้รับมาใหม่ด้วยแม้ว่าจะเป็นเลือดเราก็ตามอ่ะนะทีนี้กรณีเจาะส่วนเบาหวานเนี่ยนะพี่น้องเบาหวานเนี่ยพี่น้องก็ต้องคุมให้สม่ำเสมอนิดนึงนะครับเบาหวานเนี่ยก็การฉีดอินซูลินเนี่ยนะนักวิชาการบางคนก็อนุญาตไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดเพราะไม่ใช่การกินแต่ว่ามันเอาให้ดีที่สุดเนี่ยเหมือนกับที่เราบอกนะครับก็พยายามปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์ว่าในกรณีที่เราอธิบายให้ชัดเจนนะว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยกระทำกันยังไงกินได้ตอนไหนต้องห้ามตอนไหนหมอเขาจะได้ให้ข้อมูลเราได้อย่างชัดเจนไม่ใช่เราพูดกับหมอไม่ชัดเจนอย่างงู้นอย่างนี้หมอบอกมันเขาก็พูดกับเราไม่ชัดเจนเราก็ต้องพูดกับหมอให้ชัดเจนบอกอีฉันเนี่ยต้องบวช12ชั่วโมงและฉันฉีดอินซูลินจำนวนปกติ40ยูนิตเนี่ยฉันจะขอเพิ่มตอนเช้าตอนสะโฮดได้ไหมเป็น60ได้ไหมเพื่อคุมให้ครบ12ชั่วโมงและเดี๋ยวฉันฉีดอีกที30ในช่วงละศีลอดแล้วคุยกับหมอไส้ชัดเจนหมอเจ้าของไข้เราอะว่าเราจะฉีดคืออย่างไรก็แล้วแต่เราหลีกเลี่ยงการกระทำอะไรที่จะฉีดเข้าร่างกายหรือเจาะออกจากร่างกายเพื่อไม่ให้ใครมาบ่นบอกว่าตกลงเสียไม่เสียอะไรประมาณนี้พยายามออกห่างจากเรื่องที่มันเป็นข้อสงสัยบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็คือห่วงเวลาที่เราถือศีลอดอยู่หมอเวลานัดหมอฟันนัดทำฟันนัดถอนฟันนัดอะไรแม้ว่าจะไม่เสียนะแต่มันก็มีโอกาสที่จะเสียได้มากเพราะว่าเวลาทำฟันเนี่ยมันมีเครื่องกรอฟันแล้วมีน้ำฉีดเข้าไปในตัวปากเราเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยเราบางทีเราอาจจะกลืนน้ำเข้าไปมันก็ทำให้เสียศีลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามนัดหมอหลังที่เราอะไรแล้วหลังที่เราละศีลอดแล้วนะครับพยายามเดี๋ยวน้ำอย่างเดียวแบบว่านมาซึ่งก็คือครูพูดว่าจำยากกินได้ครูบอกกินแต่จำเบี้ยคือกินน้ำอย่างเดียวได้มากกว่าแล้วก็จำเร็วที่มาถึงกว่ามีเลยนะกินได้เยอะคำถามก็คือเราต้องทานสูตรเลยครับแต่ก้าวไม่ทานกินน้ำอย่างเดียวกินยาด้วยยาไปกินในครัวกินเบี้ยกินว่านแห้งว่ากินน้ำอย่างเดียวกินข้าวไม่ได้พูดไม่เคยกินกินไม่ได้กินแล้วจะเป็นลมกินเช้ามาอาจารย์เลยทำไมถึงจะจำความได้มานะว่าหลังนี้จะเป็นเบาหวานใช่ไหมแต่ก็กินน้ำอย่างเดียวแล้วก็ไม่กล้ากินเลยกลัวเบาหวานมันจะเพียกินไปแล้วเช้าตื่นมาเพียปวดได้ไหมแบบนั้นนะไม่ได้แกล้งนะกินไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรก็ดื่มน้ำอย่าให้เสียสุขภาพแต่ถ้าหากว่าหมอห้ามเราก็ไม่ถือว่าหมอไม่ห้ามนะได้นะไม่ห้ามนะถือศีลอดได้นั่นทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะพุ่งปิดปาร์ตอะไรเงี้ยนะก็เราเองเป็นหมอตัวเราเองนะดีที่สุดอันนี้ประการแรกนะครับเพราะเรารู้ว่าอะไรเหมาะกับเราอะไรไม่เหมาะกับเราอันนี้ด่านแรกที่เราจะต้องคุมอยู่แล้วนะครับก็ถ้าหากว่าสามารถที่จะศีลอดได้คือรับประทานน้ำก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรครับท่านอยู่บ้านเราท่านกินแปดเม็ดเป็นโรคทำมาแล้วมั้งทำเด็ดละตอนที่ต้องไปหาหมอแล้วก็ทำการฟอกไตนักไตเนี่ยท่านเราไม่ได้ปวดเลยนะก็เป็นทำไมล่ะเสียก็เสียฟิตยาไปเสียฟิตยาไปก็คือ1วัน1มุดหรือว่า2มุด
นะ1วัน1มุดหรือว่า2มุด1มุดก็ประมาณ7ขีดวันละ7ขีดนะออกให้คนจนออกเป็นรายวันหรือออกเป็นรายเดือนเลยก็ได้นะเสร็จรอมฎอนแล้วออกหรือว่าช่วงรอมฎอนเลยก็ได้ออกเป็นรายสัปดาห์สมมุติว่ามีบ้านเนี่ยเขาเป็นคนจนแต่เขาบวชกันเราก็ไปออกข้อสารให้เขาเลยเราคิดเลยสมมุติว่าเราต้องไปล้างไตเราบวชไม่ได้อยู่แล้วนะคือเราออกเป็นรายอาทิตย์บอกว่าสบายใจได้เลยนะอินชาอัลเลาะห์มีข้าวสารแน่นอนเดี๋ยวมาให้เราก็คำนวณเลยว่าวันละ7ขีดหรือวันละครึ่งกิโลมันมี2ทัศนะนะทัศนะนึง7ขีดอีกทัศนะนึงครึ่งกิโลเราเองยึดทัศนะไหนถ้าเรายึดเอาแบบว่าอยากจะเอาแบบ2มุดก็คือครึ่งกิโลวันละครึ่งกิโลจ่ายเขาครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็คำนวณไปนะครับข้าวสารอาหารแห้งให้ไปนะครับให้เป็นรายสัปดาห์ก็ได้ให้เป็นราย2สัปดาห์ก็ได้ให้เป็นรายวันก็ได้ให้เป็นรายเดือนก็ได้นะครับพ้นรอมฎอนแล้วก็ได้จะได้คำนวณทีเดียวเผื่อวันไหนบวชได้เป็นรายวันเป็นรายสัปดาห์จะได้ดีกว่าก็ได้ค่ะแล้วก็ไปสมมันได้มีส่วนร่วมด้วยในเดือนรอมฎอนครับมีคำถามนะครับไม่ก็แปลว่าก็แปลว่าอาจารย์ดับไม่ได้เพราะเรารู้นะกินแล้วเป็นลมไม่ปวดตาหรือนำยกเยอะความทุกข์ร้อนอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ยืนก่อนต้องไปหลังจากข้อเลยหรือว่าคนไม่ข้อก่อนเลยข้อของเดือนแต่ยังไม่ข้อจะเสียข้อสารหรือว่าเราจะเชิญก็ทัศนะนักวิชาการนะครับก็ให้ทั้ง เสียข้าวสารนะครับสำหรับคนที่อย่างนี้นะครับสำหรับคนที่หลังจากขณะท้องอยู่พอถ้าหากว่าคลอดแล้วก็ไม่สามารถที่จะบวชได้ก็ต้องให้นมบุตรต่อไปอีก2ปีอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจจะปีนึงแล้วรอมฎอนหน้าก็มาชนแล้วแล้วเราไม่สามารถที่จะบวชใช้ข้ามรอมฎอนกันได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เราจ่ายฟิดยาเลยจ่ายฟิดยาเลยครับจ่ายเสียข้าวสารไปเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปที่บ้านเขาเห็นไหมนะบางทีละหมาดที่หมอ28ที่เราออกไปหมดแล้วมันเสียดายนะเราเสียดายต้องถ้าอย่างละหมาดอาจารย์ทุกคนคือเคยไปบรรยายที่มาล่องไม่ใช่ประเด็นเรื่องจะมาล่องที่ละหมาดถ้าอยากจะละหมาดแบบไปที่หมอ8มีจบผมได้อีกสามกับบ้านเลยครับแต่เราถือตัวเองฉันไม่ละหมาดแต่ฉันมาที่นี่แต่แปลตัวเองออกไปแล้วดีดีไปฮาราไม่ต้องไปกินคุยข้าวมันนี่มีมาแล้วนะนี่เรื่องจริงคนรู้ที่แปลออกมาเนี่ยแต่มาเยี่ยมจัดเงินมันที่ผมให้เลยถ้าจะละหมาดแต่ไอ้มั่งแต่เลยไปมั่งไปเอวไปมั่งถึงได้ไปยกไปเข้าเรือนกองไปเข้าก็ของไปเข้าแต่ถ้าเราหากีซิปบัวร้องก็ให้จบกีซิปถ้าไม่ลองบ้านเต้ยเลยจบก็เป็นท่าไปเลยอย่าถึงโลกคนโลกมีดิบมีบ้านก็ได้แต่เพื่อนโอ้ยในเรื่องอยู่เพื่อนรู้สองเพื่อนขึ้นยังมาชี้อาด้วยไม่ใช่ตัวนี้นี่เดี๋ยวโลกไปเองกันนะจะชอบตัวเองฉันละหมาดที่สิบที่สามแต่แม่ละเหลืออยู่มีแถวเดียวจากสิบมาแถวนี่ไม่ชัดนี่ก็ไม่ชัดนะเออการเนี่ยรอมฎอนเนี่ยแต่เราไม่ได้ทานข้าวหลับแล้วก็ไปละหมาดตอนเข้าอาซานเสร็จแล้วได้ไหมการเนียดในเดือนรอมฎอนนี้2ส่วน2อย่างนะครับเนียดอย่างแรกคือเนียดเมื่อเรารู้ในการเข้าเดือนรอมฎอนเช่นท่านจุฬาราชมนตรีประกาศหรือในเดือนใดในโลกนี้ได้เห็นเดือนอะไรประมาณนี้นะครับในคืนนี้พอเข้าสู่เดือนรอมฎอนเราอ่านดูอาเข้าสู่เดือนรอมฎอนที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่นะครับแล้วเราก็เนียดตั้งใจกับตัวเราเองว่าอินชาอัลเลาะห์ฉันจะถือศีลอดให้ครบ29วันหรือว่า30วันอันนี้เนียดขยักแรกใช้คำว่าท่อนแรกเนียดรายละเอียดเขาเรียกว่าเนียดรายวันเพ
ราะมีหะดีษบทนึงของท่านนบีพี่น้องอย่าเพิ่งคุยมีหะดีษบทนึงของท่านนบีมีหะดีษบทนึงของท่านนบีที่ท่านนบีรายงานโดยท่านหญิงฮัฟซอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับได้บอกว่ามัลลัมยุบัยยิดนียะตะฮูบิลไลลฟะลาซิยามุละฮูเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ตั้งเจตนาในตอนกลางคืนในเดือนรอมฎอนถือว่าตอนเช้าไม่ได้บวชแสดงว่าเนียดมันสองขยักขยักที่หนึ่งคือเนียดรวมเราบอกว่าอินชาอัลลอฮ์ข้าพเจ้าตั้งใจจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้ครบ30คือ30วันหรือ29วันเนียดขยักที่สองเป็นเนียดรายวันทุกครั้งที่ท่านตื่นทานอาหารละศีลอดหรือขณะละหมาดตะรอวีตั้งใจกับตัวเองพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์บวชกันเหนียวไว้สำหรับคนนอนหลับลึกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตื่นก็คือตื่นมาทีซุบฮ์เลยอะไรประมาณนี้เราก็เนียดก่อนนอนเนียดทุกคืนแต่ว่าคำเนียดเนี่ยมันคืออยู่ในใจนะมันไม่ได้หมายความว่ากล่าวว่านะไว้ตัวอันอาซูมากอดันลิลลาฮิตาอาลาอันนี้ไม่มีแบบอย่างของท่านนบีให้เราเนี่ยตั้งในใจว่าคือพรุ่งนี้ฉันบวชแค่นั้นแหละสำหรับคนตื่นมาทานอาหารซะฮูร์ดื่มน้ำดื่มกินอินทผลัมกินอะไรเล็กๆน้อยๆตื่นมาตกใจตื่นแล้วก็ยังไม่ได้อาการเท่ากับเนียดแล้วเนียดเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเหมือนกับเราขับรถเกียร์ออโต้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใส่เกียร์1เกียร์2เกียร์3อยู่ในใจเราแหละตื่นมากินอาหารซะฮูร์อ้าวจานเนียดตอนไหนอ่ะก็แกตื่นมากินอาหารซะฮูร์ทำไมอ่ะคำถามก็ตื่นมากินอาหารซะฮูร์เพื่อบวชพรุ่งนี้มันอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องตั้งเจตนาเนียดตั้งสมาธิอะไรงี้ไม่มีความจำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าใครจะทำก็ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าแต่ว่าไม่ทำดีกว่าครับเสร็จแล้วจบแค่ว่าจบเสียภาษาเขาไม่ได้ถึงตัวเนี่ยมีงานตั้งใจเรียนใช่ไหมเรียนให้ยังไงแต่ตั้งใจให้เราตั้งใจเป็นเสียภาษาก็เสียเป็นคือเราก็เสร็จเดือนรอมฎอนแล้วเราก็ไปจ่ายข้าวสารให้เราคำนวณวันก่อนคำนวณวันว่าเนียดเนียดมันเสียข้าวสารอะไรเสียข้าวสารเนื่องมาจากอะไรถือศีลอดไม่ได้เสียฟิตยาเสียอะไรเงี้ยก็เนียดปกติที่เราบวชไม่ได้แหละครับมันคืออัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่าเราจ่ายข้าวสารอันเนื่องมาจากอะไรอัลลอฮ์ทรงรู้ผมไม่ได้เป็นครับญาติครับ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 สุดท้ายปิดด้วยดุอาปิดประชุมนะครับปิดประชุมนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.